สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเจอกันรับอรุณตีห้าครึ่งค่ะวันนี้พุธที่21สิงหาคม2567อยู่กับมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิ่นกิติเดชธนเดชสุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุบานครับวันนี้ต้องร้องเพลง Happy Birthday นะครับเพราะวันนี้เนี่ย21สิงหาคมวันเกิดคนสำคัญระดับนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมเกาะติดรายการของเราเลยทั้งทางหน้าจอเนชั่นทีวีทางเว็บไซต์รวมไปถึงFacebook Live YouTube Live อวยพรกันมาได้นะครับแน่นอนนะคะนอกจากร้องเพลงอวยพรวันเกิดนายกอิงแล้วคุณผู้ชมคะต้องมาจับตานะคะการจัดตั้งครม.เรียกว่ารัฐบาลหรือว่าครม.อิงหนึ่งกันสักหน่อยค่ะเห็นวุ่นวุ่นที่สุดหนีไม่พ้นพลังประชารัฐนะคะตอนนี้ออกมาประกาศแยกกลุ่มกันชัดเจนขอเป็นอิสระจากลุงป้อมแล้วก็มีการบอกได้ว่ากลุ่มผมนี่แหละจะได้เป็นรัฐบาลส่วนกลุ่มที่อยู่บ้านป่าอาจจะอกหักก็ได้นะคะแล้วไปถีบฝั่งนั้นไปเป็นฝ่ายค้านหรอก็นั่นนะสิแล้วโอ้โหร้องเพลงวันเกิดใช่ไหมครับอาจจะต้องร้องอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรทางใครก็ทางมันแล้วเมื่อวานตั้งแต่เช้าเนี่ยวุ่นไปจนถึงพรรคเพื่อไทยอ่ะจนคุณภูมิธรรมต้องให้สัมภาษณ์บอกขอโพยเดียวได้ไหมรายชื่อรัฐมนตรีโควต้าพลังประชารัฐส่งมาทำไมสามโพยใช่คุณผู้ชมแต่การจัดตั้งนะเอาจริงคือไม่ได้วุ่นแค่พลังประชารัฐถ้าพูดกันจริงๆนะประชาธิปัตย์ก็วุ่นกันไม่น้อยเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็ประชุมกันซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันว่าหลายฝ่ายมองว่าจะเป็นตาอยู่จะได้เป็นตาอยู่คว้าพุงปลาไปกินจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมอะค่ะก็ตาอยู่เนี่ยผู้กองก็พูดถึงด้วยไงก็เลยดูเหมือนมีน้ำหนักขึ้นมาด้วยไงเหมือนกับว่าเอ๊ะรออยู่หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรกับพลังประชารัฐเพราะว่าประชาธิปัตย์เมื่อวันประชุมกันก็จริงแต่ก็ยังไม่เห็นมีมติอะไรถูกต้องนะออกมาอย่างเป็นทางการแต่เราเห็นคนนี้ออกมามีดโกนอาบน้ำผึ้งคุณชวนเหรอคุณชวนออกมาออกมาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าจะไปเป็นฝ่ายไหนก็ไม่ติดแต่ว่าตัวเองอ่ะถามว่าจุดยืนตัวเองอ่ะก็คงจะไม่สนับสนุนนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมการเมืองตอนนี้ร้อนแรงจริงๆติดตามได้นะฮะแต่เริ่มต้นเช้านี้พามาดูดราม่าในโลกออนไลน์กันหน่อยที่เกิดขึ้นจากการไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงการไลฟ์สดทางไหนที่ฮิตที่สุด TikTok ใช่ไหมค่ะเคยดูไลฟ์สดทาง TikTok กันไหมฮะสองท่านเคยดูเคยดูบ้างแล้วดูมันเพลินจริงๆนะแล้วก็ไถไปก็จะเจอแต่คนไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ตลอดอ่ะแล้วลักษณะพิเศษของการไลฟ์สดทาง TikTok คือเวลาไลฟ์ไปเนี่ยบางทีเราดูอยู่เราก็จะส่งของขวัญส่งไปได้แล้วเดี๋ยวนี้ไลฟ์สดที่บางคนไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนจะไปไหนก็ไลฟ์กินข้าวก่อนไลฟ์นะจะนอนก่อนไลฟ์บางคนเดินตลาดก็ไลฟ์แล้วไม่ใช่แค่คนไทยปรากฏมีแรงงานชาวเมียนมาที่เป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็ไปเดินตลาดเสร็จแล้วก็ไลฟ์สดแต่ทีนี้ลักษณะคำพูดที่ใช้ในการไลฟ์สดเนี่ยคนไทยบอกเอ๊ะแบบนี้ไม่ให้เกียรติคนไทยหรือเปล่าเหมือนชวนเพื่อนมาเถอะมาเมืองไทยมาเมืองไทยมาจีบสาวไทยสาวไทยไม่ยากไม่ยากหมายถึงอะไรจีบไม่ยากหรอแล้วก็มีคนตีความประมาณว่าเอ๊ะลักษณะคำพูดเหมือนประมาณว่าแบบเป็นคำไม่สุภาพด้วยหรือเปล่าคุณดูถูกคนไทยหรือเปล่าดูถูกสาวไทยหรอให้มาร่วมหลับนอนกับหญิงไทยอะไรแบบนี้กันเลยอ่ะจนกระทั่งเป็นดราม่าขึ้นมาท่านผู้ชมไปดูคลิปบางช่วงบางตอนฮะท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะแปลไม่ออกหรอกว่าที่เขาไลฟ์สดเดี๋ยวพูดอะไรแต่ดูลักษณะท่าทางก่อนเดินตลาดไปใช่ไหมแล้วพูดแบบดังอยู่เหมือนกันพูดดังแล้วเหมือนพูดแบบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเอ๊ะมันหมายความว่าอะไรกันนะจนกระทั่งมีคนที่พอจะฟังออกอ่ะเข้าไปโพสต์ในโลกออนไลน์บอกว่าคนนี้เดินไลฟ์สดในตลาดบางบอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื้อหาประมาณว่าอยากจะหลับนอนกับสาวไทยแล้วบอกให้พรรคพวกเนี่ยตามมาหลับนอนกับสาวไทยด้วยคือหลับนอนในโลกออนไลน์เขาใช้คำอื่นที่มันอ่านออกไม่ได้นะคุณผู้ชมอ่านออกอากาศไม่ได้นะแต่แอดมินเนี่ยของเพจลูกเมียนมาเนี่ยให้เพื่อนที่เป็นกะเหรี่ยงช่วยแปล
เขาบอกใช้ภาษาของเผ่าหนึ่งที่ไม่ใช่ทางแม่สอดอยากให้ตม.หรือตำรวจในพื้นที่ช่วยดูแลด้วยเพราะว่าเอ๊ะแนวคิดแบบนี้ลับสดพูดแบบนี้เนี่ยอันตรายนะอย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยก่อนนะระวังว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีมิร้ายขึ้นทีนี้ท่านผู้ชมไปตรวจสอบปรากฏคลิปนี้มีการไลฟ์สดที่ตลาดบางบอนกลางกรุงเทพนี่แหละวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนกระทั่งพอเป็นเรื่องเป็นราวเจอตัวเลยฮะช่วงค่ำที่ผ่านมาคนไลฟ์สดคนนี้ชื่อว่านายซออายุ25ปีมาเจอกับตำรวจสน.บางขุนเทียนแล้วก็มีล่ามชาวเมียนมามาช่วยแปลระหว่างการสอบปากคำนายซอเองขอโทษคนไทยฮะไม่มีเจตนาที่จะพูดดูหมิ่นเกียรติผู้หญิงไทยแต่อย่างใดอ๋อเหรอแต่เป็นการใช้คำไม่สุภาพขณะไลฟ์สดจนทำให้ถูกนำไปแปลความหมายในทางที่ผิดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนายซอหน่อยฮะผมเห็นในคลิปผมมีคนรอเยอะแต่ผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่ใช่พูดแบบนี้นะผมพูดมั่วอย่างนี้ภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งแต่ไม่ใช่ผมพูดมั่วแบบนี้แต่มีโคมเอาไปแปลผิดใช่เอาไปแปลเพย์อย่างนี้ผีเพราะแปลไม่ถูกเลยแปลว่าผีอย่างนี้นะแล้วทำให้ผมเสียหายแล้วทำให้ผมเสียหายอย่างนี้ผมก็เลยไม่เข้าใจคนไทยด้วยผมมาขอโทษคนไทยครับแต่ไม่ใช่เขาเหมือนแบบนั้นนะผมบอกอย่างนี้ไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ใครเอาไปโรยอย่างนี้นะแปลผิดเขาแปลผีอย่างนี้ผมเขาแปลไม่ถูกเลยแปลเพย์อย่างนี้เลยผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคนไทยอ่ะอันนี้เท่าที่พอฟังออกก็คือในซองเนี่ยขอโทษนั่นเองแล้วก็บอกเหมือนกับพูดมั่วพูดอะไรไปเรื่อย อะไรอย่างนี้นะแต่ทีนี้ลองถามล่ามบ้างอ่ะล่ามที่มาด้วยเนี่ยก็อธิบายประมาณว่าเนื้อหาที่ในซอไลฟ์สดเนี่ยคือไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้พักพวกมาพาสาวไทยไปหลับนอนแต่ยังไงมีคำพูดช่วงนึงที่พูดว่าอ่ะแปลไทยนะท่านผู้ชมนะอยากได้อวัยวะเพศหญิงเดี๋ยวเอาจริงนะเราเป็นผู้หญิงเราฟังอ่ะมันก็หนักพอๆกันนะคะเผลอๆคําว่าอยากได้อวัยวะเพศหญิงอ่ะหนักกว่าชวนเพื่อนที่พม่ามานอนกับคนไทยอีกเอาจริงคือเราไม่รู้สำนวนภาษากะเหรี่ยงสำเนียงเขาน่ะเป็นยังไงไงแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนไทยคําว่าอยากได้อวัยวะเพศหญิงอ่ะก็คืออยากหลับนอนใช่ไหมใช่ค่ะนั่นสิแต่ว่าล่ามบอกว่าอันเนี้ยคำเนี้ยอาจจะทำให้ตีความหมายไปในทางที่ผิดฮะเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันในโซเชียลไหมครับเนื้อหามันเป็นในคลิปอะคือเนื้อหามันมีแค่ภาษาพม่ามันไม่มีคำภาษากะเหรี่ยงแล้วก็มันจะมีแค่ว่าอยากได้เอกอวัยวะผู้หญิงแล้วมันไม่มีคำว่าคนไทยหรือว่าผู้หญิงไทยหรือว่าไปรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีครับอ๋อไม่ได้เป็นการเชิญชวนว่าให้มาซ้ำหญิงไทยผู้หญิงไทยพาไปนอนง่ายไหมอย่างเงี้ยไม่มีครับมันมีแค่ว่าอยากได้เอาไว้ว่าของผู้หญิงแค่นั้นมันมีอยู่ประมาณ3คำก็คือแบบนั้นอ่ะเป็นคำแบบล้นหยาบคายประมาณนั้นเป็นคำนั้นมันมีแค่3คำแสดงว่าก็คือมีการเอาไปแปลผิดก็เลยเป็นเรื่องราวคนที่ไปแปลผิดแล้วก็เลยเป็นข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่าที่คุยกับทางน้องคนเมื่อกี้เขารู้สึกผิดเขาอะไรยังไงไหมเขาบอกฝากบอกผ่านอะไรทางล่ามคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแค่เขาแค่แบบว่าอยากจะมีตัวตนในTikTokหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาแค่แบบพูดแบบเล่นๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันส่งผลกระทบให้กับพวกเราด้วยไหมคือมันก็มีครับคือแบบว่าส่วนผลกระทบให้กับตลาดบอลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแถวที่แบบพม่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มรู้สึกยังไงดีคือยังไงแปลความหมายไปในทางที่ผิดครับคือไม่ได้จะชวนร่วมหลับนอนแต่มีคำว่าอยากได้อวัยวะเพศหญิงอยากได้แบบไหนอ่ะไม่คือฟังตอนนี้เอาจริงคือแปลไทยเป็นไทยอ่ะก็ยังรู้สึกหยาบอ่ะจริงๆค่ะแค่ไม่มีคำหยาบในประโยคนั้นอ่ะคุณผู้ชมแต่ล่ามบอกจริงๆเป็นคำที่หยาบในภาษาเขาด้วยนะคำว่าอวัยวะเพศหญิงที่พูดด้วยอ่ะยังไงก็แก้ตัวไม่ขึ้นหรอคะคืออยากได้อวัยวะเพศหญิงแล้วเดินตลาดอยู่เขาจะมีขายในตลาดไหมอ่ะแล้วตะโกนบอกยังไงถ้าแปลเป็นไทยอยากได้อวัยวะเพศหญิงอยากได้อวัยวะเพศหญิงนี่หรอคือลองไปตะโกนแบบนี้เป็นภาษาไทยอ่ะโดนกระทืบแล้วค่ะออกจากตลาดมาไม่ได้นะถ้าตะโกนแบบนั้นนะท่านผู้ชมอาทีนี้ลองมาฟังคุณตำรวจกันหน่อยพันตำรวจเอกกฤติเดชจันเพชรผู้กำกับสน.บางขุนเทียนบอกว่าอ่านหลังจากเกิดเรื่องก็เลยเร่งติดตามตัวนายซอจนกระทั่งนายซอมาเจอตำรวจทีนี้ก็คุณตำรวจผู้กำกับท่านก็บอกนะก็พบว่าเป็นการแปลภาษาผิดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดแปลภาษาผิด
ก็ไปในทางก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะจริงๆก็ไปในทางนั้นนะบอกว่าเหมือนแปลภาษาผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ประเด็นคืออย่างนี้ตรวจสอบในซองแล้วปรากฏเข้ามาในประเทศไทยไม่ถูกต้องอันนี้ผิดเต็มๆแน่นอนหลังจากนี้ผลักดันครับเขาใช้ TikTok แล้วของ TikTok มันมีเบอร์โทรอยู่นะครับก็เลยติดตามตัวมานะครับจากการติดตามตัวมาเสร็จเนี่ยเข้าเดินทางมาเองนะครับแล้วก็เราได้ตรวจสอบข้อมูลการเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่นะครับก็ไม่สามารถที่จะนำหนังสือเดินทางมาให้ตรวจสอบได้นะครับก็คือเป็นการเดินทางเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องนะครับก็เลยได้มีการจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองนะครับเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรเรื่องไลฟ์สดนั้นก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่ชัดเจนคือนายซอไม่มีเอกสารในการเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตำรวจดำเนินคดีครับข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและส่งให้ตม.ผลักดันออกนอกประเทศต่อไปก็ไปอยากได้อวัยวะที่บ้านก็แล้วกันใช่ค่ะบ้านตัวเองสุดท้ายมันไลฟ์สดอ่ะมันเป็นหลักฐานมัดตัวตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้ถูกกฎหมายไงเป็นเรื่องเป็นราวกันไปคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดแต่เป็นการเอาคลิปเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลอันนี้ก็มัดตัวเหมือนกันปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะไปไม่รู้นึกสนุกอะไรยังไงฮะไปทำคลิปล้อเลียนคนพิการเอารถของตัวเองเนี่ยขับเข้าไปจอดในช่องของคนพิการและทำทีเหมือนตัวเองเนี่ยขาเป๋เดินลงมาจากรถเดี๋ยวนะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนใช่แล้วไม่ได้พิการแต่ไปทำล้อเลียนคนพิการเอารถไปจอดในซองคนพิการแล้วก็ทำแบบขาเป๋ลงมาเอาคลิปไปโพสต์ในสื่อโซเชียลปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะทัวลงสิฮะนั่นสิฮะเจ้าตัวเองออกมาขอโทษบอกโอ้โหผมสำนึกผิดไปแล้วเอาคลิปล่าสุดเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะแล้วคุณผู้ชมดูเสียงเพลงที่ใส่เข้าไปสิคือเอาจริงนะตอนนี้เวลาคนทำคอนเทนต์อะไรอะต้องคิดให้มากๆนะคะไม่ใช่แค่จะเอายอดไลค์ยอดวิวยอดคนดูอย่างเดียวนะไม่งั้นสุดท้ายคุณต้องออกมาขอโทษแบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยคือเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านนะอยู่ในพื้นที่หมู่4บ้านภูสวรรค์ตำบลเสี่ยวจังหวัดเลยได้มีการโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้แล้วก็เพลงแบบนี้โดยมีการขับขี่รถกระบะไปซื้อของที่ร้านวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเลยแล้วก็ไปจอดที่รถคนพิการนี่ไงจากนั้นเนี่ยเห็นไหมเดินอยู่อย่างนี้นานซะด้วยเดินขาเป๋ลงมาคือถ้าคนอื่นอัดคลิปหรือแอบถ่ายได้ก็เรื่องนึงอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือตัวเองโพสต์เองเอาไปลงเองเป็นหลักฐานมัดตัวนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยไปพบกับผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวนี่แหละซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเปิดเผยแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยโพสต์คลิปเมื่อวันที่17สิงหาคมช่วงเวลาประมาณสัก 5:00 นการโพสต์เนี่ยยอมรับเป็นการคิดน้อยไปหน่อยลืมนึกถึงความรอบคอบคิดน้อยไปก็เลยโพสต์โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเพียงต้องการความสนุกเฮฮาไม่ได้คำนึงถึงผลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้พิการน่ะคิดน้อยไปแล้วก็พลาดไปจริงๆหลังโพสอ่ะตนก็ได้ไปโพสลบออกแล้วนะได้มานั่งคิดทบทวนว่าโพสไปนั้นอ่ะอยากแค่ได้ยอดวิวยอดไลค์เท่านั้นจนทราบว่าสิ่งที่โพสไปอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจนทำให้ผู้ที่พบเห็นและผู้พิการน่ะต้องไปกระทบความรู้สึกตอนเนี้ยสำนึกผิดแล้วฮะตรงๆนะคะเห็นคอมเมนต์มาเยอะแล้วต้อก็บอกตรงๆว่าต้อยอมรับผิดต้อไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยความโพสต์ตอนนั้นเราคิดเพียงว่าความสนุกความอยากได้ยอดไลค์ความอยากได้ยอดวิวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาโดยไม่คำนึงถึงคนในคลิปที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าประชาชนคนทั่วไปที่มีได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจต้อก็เลยโพสต์ลงไปโดยความคิดน้อยค่ะต้อยอมรับเลยนะคะว่าต้อเป็นผู้ใหญ่บ้านและต้อต้องขอโทษทุกคนทุกท่านด้วยที่ต้อคิดน้อยไปต้อไม่ได้ว่าตัวเองถูกแต่ต้อยอมรับผิดเลยว่าต้อผิดเต็มๆ 100% ที่กระทำลงไปด้วยความคิดน้อยไม่รู้สึกจะคิดถึงพี่น้องประชาชนที่โดยเฉพาะผู้พิการเนาะแต่ต้อก็พร้อมจะปรับตัวแก้ไขก่อนที่จะโพสต์อะไรลงไปก่อนที่จะทำอะไรลงไปต้องคิดหลายๆอย่างหลายๆทางคิดถึงคนในคลิปคิดถึงผลกระทบคนในคลิปที่จะตามมาด้วยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆ
เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นผู้นำชุมชนค่ะพอทำแบบนั้นเสร็จแล้วอ่ะถูกทัวร์ไปลงนะคะก็ต้องออกมาขอโทษย้ำบอกว่าฝากไปถึงทุกคนนะที่กำลังจะโพสต์อะไรเวลาโพสต์เวลาจะลงอะไรในโลกออนไลน์เนี่ยให้นึกถึงคนอื่นให้มากๆให้นึกถึงผลกระทบในคลิปให้มากด้วยอย่าโพสต์ไปด้วยความคึกขนองเหมือนตัวเองอย่าคิดแต่ว่าเอายอดไลค์ยอดวิวอันนี้ก็ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และกราบขอโทษทุกคนด้วยนะคะยืนยันไม่ได้มีเจตนาแต่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ให้คนรุ่นนี้ยุคนี้นะคะระมัดระวังในการใช้สื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะไม่อย่างนั้นคนที่ออกมาขอโทษเหมือนที่เราบอกไปอ่ะก็เป็นตัวคุณเองนะคะเผลอๆบางเรื่องบางเคสเนี่ยเรื่องไม่ได้จบที่ตัวคุณนะแต่คนในครอบครัวอาจจะโดนหางเลขไปด้วยคุณผู้ชมค่ะพาไปดูวินาทีเฉียดตายกันหน่อยคุณผู้ชมครับกลุ่มไฟแนนซ์โหดเนี่ยเหมือนกับว่าถือมีดสปาร์ตาบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งกะจะไปยึดรถยามวิกาลเลยนะฮะกลางค่ำกลางคืนปรากฏว่าไปฟันเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไหวตัวทันคว้าปืนยิงเปี้ยงบาดเจ็บคุณผู้ชมหลังจากนั้นพากันหลบหนีมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยเอาไปดูกันหน่อยฮะเหตุนะครับมีคนถูกทำร้ายร่างกายและอาวุธปืนจนได้รับบาดเจ็บภายในบ้านหลังหนึ่งนะฮะในซอยไทยรามันอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นพบปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืนขนาด9มม1นัดตกอยู่ในบริเวณพื้นบริเวณบ้านที่เกิดเหตุพบนายสุนทรดอนไพรนุชอายุ56ปีหรือว่าตุ่มเป็นเจ้าของบ้านนะได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธมีดสปาร์ต้าฟันที่ข้อมือขวาแล้วก็ข้างซ้ายได้รับบาดเจ็บนะฮะนอกจากนี้ยังมีนายรังสรรค์สุวรรณลืออายุ33ปีหรือว่าแม็กซึ่งเป็นคู่เขยของเจ้าของบ้านภรรยาและญาติพี่น้องอยู่ในอาการตื่นตกใจเลยแล้วก็ยังพบอาวุธปืนสั้นขนาด9มม.ของนายสุนทรน่ะเจ้าของบ้านมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ไปพบมีดสปาต้ายาว1ฟุตอ่ะซึ่งเป็นของนายวสันต์ตัวละครใหม่นะอายุ44ปีที่บุกรุกเข้ามาก่อเหตุจะทำร้ายร่างกายนายสุนทรและก็นายรังสรรค์น่ะวางอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านหลังเกิดเหตุส่วนนายวสันต์ที่บุกจะเข้ามาทำร้ายคนในบ้านถูกนายสุนทรใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณหน้าท้องซ้ายทะลุก้น1นัดนะฮะหลังถูกยิงเนี่ยพวกที่มาด้วยกัน3คนใช่ไหมนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้นายรังสรรค์อาการปลอดภัยนะฮะสอบสวนนายสุนทรกันหน่อยให้การแบบนี้ฮะบอกว่าตนกับนายรังสรรค์ได้นั่งพักผ่อนอยู่โต๊ะที่หน้าบ้านจนถึงช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่มอ่ะนายวสันต์ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นมาพร้อมกับพวกอีก3คนขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าบ้านก่อนที่นายวสันต์จะเดินเข้ามาภายในพื้นที่บ้านนะบุกลุกเข้าไปเลยอ่ะตัวเองก็นั่งอยู่ข้างหน้าพอดิบพอดีโดยอ้างแบบนี้ฮะจะมายึดรถยนต์มายึดรถกระบะคันที่ตนไปออกมาจากบริษัทรถยนต์แล้วขับไปประสบอุบัติเหตุและมีการขอเคลมซ่อมกับทางบริษัทรถยนต์จนมีการฟ้องร้องและขึ้นศาลกันไปจนนำรถเนี่ยไปซ่อมที่อู่ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งตนขอดูเอกสารในการยึดรถหน่อยแล้วมาทำไมกลางค่ำกลางคืนนะนายวสันต์ก็บอกไม่มีแถมบอกว่าแล้วจะเอายังไงกับผมอ่ะก่อนชักมีดสปาต้าเนี่ยฮะจ้วงแทงตนมาแล้วข่มขู่น้องเขยตนด้วยเอาล่ะตนเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะเห็นพรรคพวกของนายวสันต์เนี่ยพยายามเข้ามาในบ้านด้วยอาวุธเองก็ครบมือเกรงว่าคนในบ้านจะได้รับอันตรายจึงก็ต่อสู้กับนายวสันต์นั่นแหละก่อนจะชักอาวุธปืนขนาด9มม.ออกมายิงขู่แต่ปรากฏว่าก็ไปโดนน่ะนะค่ะนายรังสรรค์จนได้รับบาดเจ็บฮะเขาก็มาจอดรถเต็มหมดเลยนะครับเขาก็เข้ามาน้องใช่มั้ยต่อแล้วผมก็นึกว่าไม่ได้มีอะไรผมก็ไม่ได้ยุ่งข่าวอะไรครับคุณจะเข้ามาแล้วเข้ามาคุยกับผมดีๆตรงเนี้ยคนไหนคนท้ายอะไรป่ะไอ้คนที่ถูกทําร้ายใช่มั้ยแล้วมาชักมีดออกมาแล้วมึงจะเอาแล้วผมก็ฟ้ามือแล้วก็มีดจะไปโดนมันแต่ผมยิงตรงไหนแถวๆนี้แหละผมก็ทางเท้าทางเท้ายื้อก่อนยื้อมีดยื้อก่อนเขาจะแทงผมไปล้มคนอยู่ฝั่งนู้นน่ะเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าก่อนจะแทงก่อนจะอะไรเขาน่าจะเป็นคนมาเนี่ยไม่กับพูดที่พี่ได้ยินให้น้องเสร็จสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วมึงจะเอาคุณแล้วมันทักมีดผมก็ฟ้ามือแล้วดันเนี่ยไปนู่นแต่ผมก็จำไม่ได้ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็มีปืนอยู่แล้วอยู่ในบ้านผมไม่รู้ว่ายิงตรงไหนผมก็จำไม่ได้แล้ววินาทีนั้นจริงผมก็กลัวตายเขาจะแทงผมอ่ะก็เขาเข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็เข้ามาหาพี่ชายนะครับเขาถามว่ามีปัญหาอะไรใครคุยโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ฟักมีดอาวุธตะแทง
เขาก็ยึดกันอยู่พักนึงครับแล้วก็ล้มไปพี่ชายก็เลยเอาปืนขึ้นมายิงคู่ครับป้องกันตัวไม่งั้นก็โดนแทงนะเข้ามาหมดเลย4คนแล้วก็มีอาวุธมีดเข้ามาใช่ครับผมก็เกือบโดนฟันแต่ผมก็ตะโกนบอกแล้วว่ามีกล้องนะจะทําอะไรนะอะไรเงี้ยให้คุยกันอะไรประมาณนี้เราเคยเห็นไม่เคยครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้วก่อนอายัดตัวนายวสันแล้วก็ติดตามพวกอีก3คนของนายวสันน่ะมาสอบปากคำพร้อมเชิญตัวนายสุนทรไปสอบปากคำอย่างละเอียดเหมือนกันที่สภ.เมืองราชบุรีโดยจะสอบปากคำนายวสันที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไปให้การอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปฮะค่ะคุณผู้ชมคะมาตามต่ออีกหนึ่งคดีนะคะกรณีปลัดอำเภอสังขะใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาวอย่างคุณกัญญาเสียชีวิตคารถนะคะและเจ้าตัวเองก็ไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวปลัดคนนี้ออกมาสอบปากคำนะคะแต่เจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยอะค่ะปิดปากเงียบหมดเลยถามอะไรไปก็เงียบไม่พูดไม่จานะคะจนตอนนี้ตำรวจเองก็กังวลว่าปลัดเนี่ยจะฆ่าตัวตายค่ะดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะกรณีนายถากูลนะคะปลัดอำเภอสังขะค่ะช่วยราชการพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวกัญญาแฟนสาวเสียชีวิตนะคะก่อนเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะรองผู้กำกับสภ.วังม่วงพันตำรวจโทณัฐชาติเกตชาติท่านเปิดเผยบอกว่าให้10เวรเนี่ยเบิกตัวนายถากูลออกมาสอบสวนเพิ่มเติมใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงนะคะระหว่างนำตัวกลับเข้าคุมขังนักข่าวก็พยายามสอบถามหรือเปิดโอกาสให้นายถากูลได้พูดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนักข่าวก็พยายามสอบถามนะคะว่ามีอะไรจะพูดไหม อยากขอโทษครอบครัวผู้ตายไหม อยากพูดอะไรถึงผู้ตายไหมแต่เจ้าตัวก็ไม่ปริปากใดๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เปิดเผยได้ว่านำตัวนายถากูลเนี่ยไปคุมขังไว้เพียงลำพังโดยให้อยู่ในรัศมีของกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่คาดคิดค่ะรองผู้กำกับสภ.วังม่วงยังเปิดเผยนะคะว่าการเบิกตัวนายถากูลมาสอบปากคำเพิ่มเติมตามไทม์ไลน์ที่ประมวลผลก็พอสรุปได้คือนายถากูลกับนางสาวกัญญาหลังมีปัญหาทำร้ายร่างกายกันจนเป็นคดีความเกิดขึ้นแล้วถากูลก็พยายามขอเคลียร์ปัญหาแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ค่ะก่อนมาก่อเหตุสลด3วันก่อนทั้งคู่เดินทางมาจากพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาหาแม่ของถากูลในพื้นที่อำเภอวังม่วงนะคะจังหวัดสระบุรีแวะเที่ยวตามที่ต่างๆมาตลอดทางนะโดยหลังสุดทั้งคู่ก็พากันเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะพื้นที่ปากช่องนครราชสีมาจากนั้นออกจากรีสอร์ทช่วงใกล้เที่ยงของวันที่19สิงหาคมพากันเดินทางแวะเที่ยวไหว้สักการะหลวงพ่อขาวท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปให้นมเลี้ยงแกะที่บ้านท่าริศนะคะเรียกว่าบรรยากาศตลอดทางก็เป็นไปด้วยดีนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงท้ายค่ะทากูลบอกว่าเดินทางไปในพื้นที่อำเภอบางม่วงเพื่อพบกับเพื่อนแล้วก็พากันขับรถมาที่สภ.บางม่วงเพื่อพบกับดาบตำรวจนายหนึ่งที่สภ.บางม่วงเป็นอดีตเนี่ยเคยเป็นอส.และร่วมงานด้วยกันมาแต่ยังไม่ทันได้พบระหว่างนั้นกัญญานั่นแหละจู่ๆก็พูดเรื่องเดิมๆขึ้นมาออมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรื้อรังเออแล้วที่ผ่านมานั่งรถด้วยกันมาก็เป็นไปด้วยดีแต่จู่ๆฝ่ายหญิงเอ่ยเรื่องในอดีตขึ้นมาค่ะทำให้ถากูลก็พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมให้ถอนแจ้งความและล้มเลิกการร้องเรียนไปถึงผู้บังคับบัญชาของถากูลแต่กัญญาก็ไม่ยอมออแถมตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะให้เลิกแล้วในเรื่องคดีความถากูลก็ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูกัญญาอย่างถูกต้องกัญญาบอกว่าเธอจะรีบไปหย่ากับสามีอันนี้จากคำให้การของถากูลนะคะคุณผู้ชมย้ำแบบนี้เพราะว่าเอาจริงต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณกัญญาด้วย คนตายเขาตายไปแล้วไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาพูดอีกนะคะแต่ถากูลก็เล่าว่าผมก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขากัญญาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ยินยอมถ้าจะให้ยอมพี่ก็ต้องเลี้ยงดูหนูเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วกัญญาก็บอกเดี๋ยวรีบไปหย่ากับสามีชาวต่างชาติแล้วมาอยู่กินฉันสามีภรรยากับถากูลแต่ถากูลก็บอกว่าไม่สามารถทำตามความต้องการของกัญญาได้เพราะอะไรล่ะแม่ของถากูลไม่เห็นด้วยเนื่องจากแม่ก็มองว่ากัญญาก็มีสามีอยู่แล้วแล้วกัญญาก็ยังมีลูกติดมีสามีเป็นชาวต่างชาติอีกจะมา
าแต่งงานอยู่กินกับถากูลอย่างถูกต้องได้ยังไงอันนี้ถากูลเขาก็บอกค่ะตำรวจก็เปิดเผยอีกว่าถากูลเขาก็เล่าว่าด้วยข้อจำกัดนี่แหละทำให้ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่ถากูลจะบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนประจำกายจ่อยิงกันยาจนถึงแก่ความตายนะคะช่วงท้ายรองผู้กำกับสภ.ท่าม่วงพันตำรวจโทณัฐชาติท่านก็บอกว่าการดำเนินคดีกับถากูลในชั้นต้นนี้แจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะผู้ต้องหาไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะพนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดสระบุรีวันนี้นะคะและจะมีการคัดค้านการประกันตัวแต่อย่างที่บอกคนตายเขาตายไปแล้วพูดไม่ได้ตำรวจเองก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้ก็คือในแง่ของคดีนะและก็อย่างที่คุณมิ้วเล่าไปคือตำรวจเนี่ยเตรียมที่จะคัดค้านการประกันตัวซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับความต้องการของญาติทางฝ่ายของผู้ตายก็คือคุณกัญญาบอกว่าอยากจะให้คัดค้านการประกันตัวกลัวว่าถ้าเกิดตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาได้เนี่ยอาจจะไปแก้แค้นคนอื่นอีกไหมไม่ใช่แค่ตัวของกัญญาอย่างเดียวเนี่ยฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุรินทร์ไปดูที่บ้านของคุณกัญญาผู้ตายปรากฏญาติญาติเข้ามากันฮะมาแล้วมาจับกลุ่มคุยกันทุกคนเนี่ยพูดตรงกันหนึ่งนะไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยในถากูลสองเนี่ยสาปแช่งเลยอยากจะให้มาขอขมาผู้ตายกับการกระทำของตัวเองที่ได้กระทำไปบางส่วนนะญาติก็ออกเดินทางจากสุรินทร์ไปสระบุรีเพื่อไปรับศพของนางสาวกัญญากลับบ้านนะฮะทีนี้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับลูกชายของนางสาวกัญญาด้วยอย่างที่คุณมิวเล่าไปคือคุณกัญญาเองเขาก็มีครอบครัวอยู่มีสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีลูกก็คือลูกชายคนนี้นะครับอายุ11ปีน้องบอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและอยากจะถามว่าทำไมต้องมาทำกับแม่ตัวเองแบบนี้ครับแล้วแม่เคยสั่งเสียอะไรกับหนูไหมว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยได้พูดไหมพูดบ้างพูดแบบไหนบ้างอะเขาไม่พูดว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่กันยังไงแล้วหนูตอบไปยังไงบ้างผมก็ตอบว่าก็น่าจะต้องไปอยู่กับคนที่บ้านเทพและประมาณนี้ครับเป็นญาติเราเงี้ยเหรอถ้าหนูพูดกับแม่ได้หนูจะพูดอะไรกับแม่บ้างถ้าผมพูดกับแม่ได้ผมอยากจะพูดว่าถ้าแม่กลับมาหาผมที่บ้านตอนนั้นผมคงกอดแม่แล้วบอกแม่ว่าผมรักแม่ครับแม่ไม่ได้บอกหนูใช่ไหมตอนที่แม่จะไปอ่ะแม่บอกว่าแม่ไปทำธุระนะแล้วก็บอกว่าอยากจะไปด้วยไหมจะได้ลาให้แต่ผมบอกไม่อยากไปรู้สึกไม่ค่อยอยากไปอ่ะทีนี้จากลูกไปคุยกับหลานของคุณกัญญานะฮะก็บอกว่าก่อนที่น้าจะเสียชีวิตเนี่ยเคยสั่งเสียไว้ด้วยนะเหมือนมันมีลางมีสัญญาณอะไรบางอย่างอ่ะสั่งเสียกับตัวเองไว้บอกว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรไปอ่ะฝากดูลูกด้วยนะก็มีพฤติกรรมแบบนี้เคยทำร้ายร่างกายค่อนข้างบ่อยเท่าที่หนูรู้นะคะก็หน้าหนูก็คือบอกหนูกันว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ดูแลน้องด้วยเคยบอกเพราะว่าเขาเคยถูกทำร้ายบ่อยอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เพื่อนสนิทของคุณกัญญาก็บอกนะอยากจะไม่ให้ประกันน่ะเพราะว่าถากูลเนี่ยเครียดแค้นทุกคนเลยทำกับกัญญาได้ขนาดนี้กับคนอื่นก็คงทำได้เหมือนกันฮะเป็นคนนิสัยดีมากแต่เขาไม่น่าทำกับน้องแบบนี้เรารับไม่ได้พี่รับไม่ได้จริงๆพี่ก็ห่วงตัวเองเหมือนกันว่าเขาทำกับน้องขนาดนี้เขาก็น่าจะลามไปผู้ชมหลังจากนั้นนะในช่วงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่38นะฮะซึ่งเป็นบ้านของคุณกัญญาผู้เสียชีวิตครอบครัวและเหล่าบรรดาญาตินะฮะยังต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าอะไรต่อมาด้านนางสมัยปุ่มแก้วนะฮะเป็นเพื่อนสนิทจู่ๆได้เกิดอาการตัวสั่นพร้อมกรีดร้องออกมาคุณผู้ชมฮะและรู้สึกว่าวิญญาณของนางกัญญาเพื่อนที่ตายอ่ะจะมาเข้าร่างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นฮะที่โดนฆ่าตายแต่ความเชื่องของนางสมัยอ่ะรู้สึกว่าชาไปทั้งตัวเลยคุณผู้ชมมีบรรยากาศจังหวะดีเอาไปดูกันหน่อยฮะบักคือไม่ซีหุ้ยฝนตอนนี้ต้องการโกรธมากมันโกรธมากจริงมันโกรธมากเขาโกรธมากเขาโมโหมากเลยนะเหมือนฆ่าเขาเนาะหุ้ยอะไรพี่ไม่เป็นไรคนลุกไปด้วยนะคะเรื่องคนลุก
น้องมีอาการโกรธแค้นนะครับอันนี้ย้ำอีกทีคุณผู้ชมเป็นความเชื่อนะฮะส่วนบุคคลเมื่อศพของคุณกัญญาถึงบ้านแล้วแน่นอนฮะน้องมังกรลูกชายของคุณกัญญาใช่ไหมฮะได้เข้าไปหาคุณกัญญาแล้วก็ได้มีการจุดธูปบอกแม่แม่มาถึงบ้านแล้วนะก่อนที่ทางอาจารย์นะครับจะเริ่มจุดเทียนแล้วก็นำสวดนำทางวิญญาณให้แม่เนี่ยกลับมาบ้านหลังนี้ซึ่งปรากฏว่าน้องมังกรเนี่ยอยู่ในอาการโศกเศร้านะฮะแล้วก็มีอาการเหม่อลอยอยู่ตลอดเวลาเลยนี่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างคุณกัญญาด้วยนะคะแต่เรื่องคดีความก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเหมือนคดีนี้คุณผู้ชมคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการสอบสวนและดำเนินคดีกรณีนักแสดงชื่อดังอย่างคิวพีค่ะขับเจ็ตสกีไปชนเรือหางยาวนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถึง2รายด้วยกันและคำตอบทุกครั้งเวลาญาติของผู้สูญเสียผู้ตายเขาเจอกับสื่อเขาบอกว่าอยากให้คิวพีเนี่ยเดินทางมากราบศพแล้วก็อยากให้มาขอโทษด้วยตัวเองแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทางครอบครัวหรือว่าคิวพีเองมีการขอโทษผ่านสื่อไปแล้วก็ตามปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาเกือบๆ18:00 น.คุณผู้ชมคะทางคิวพีแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปกราบศพ1ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าทันทีที่เดินทางไปถึงค่ะสามีของผู้ตายเจอหน้าคิวพีประโยคแรกที่เขาพูดคือเมียผมตายเพราะความประมาทของคุณนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือวินาทีของคนที่สูญเสียนะคะเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็พูดได้แต่ประโยคนี้ค่ะโดยเวลา17:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวเราเดินทางไปที่วัดหนองตะแบกพื้นที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพคุณปาริชัดหอยมั่นอายุ44 ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเจ็ตสกีพุ่งชนเรือหางยาวนะคะแล้วก็ไปเจอคุณแม่ของคุณปริชาติก่อนก็คือคุณแม่พาลาน้ำคำค่ะแม่ก็รอรับแขกที่จัดงานศพของลูกสาวซึ่งแม่ก็บอกนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวะหนึ่งนักข่าวก็พยายามสอบถามคุณแม่ว่าคิวพีเนี่ยเขาสำนึกผิดและเขาบอกว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวแม่แม่คิดเห็นยังไงคุณแม่สัพพภาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของเขาแต่ในส่วนของแม่ก็ยังคงทำใจไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากลูกคนนี้เป็นเสาหลักของบ้านมีภาระที่ต้องดูแลหลายชีวิตค่ะจากนั้นนะคะ17:45 น.คิวพีพร้อมคุณพ่อและก็คุณอาค่ะเดินทางมาถึงวัดหนองตะแบกนำพวงหรีดมาเคารพศพนะคะแล้วก็ในพวงหรีดเขียนว่าขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างแม่ผู้สูญเสียและคิวพีกับคุณพ่อค่ะซึ่งจะเห็นว่าคิวพีก็มาในชุดสีดำแล้วก็สวมแมสสีดำนะคะพูดว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องการมาขอขมาศพแสดงความเสียใจก่อนจุดธูปไหว้ขอขมานานกว่า5 นาทีหลังจากนำพวงหรีดตั้งหน้าศพเสร็จนะคะคิวพีพ่อแล้วก็นำเงินสดใส่ซอง30,000 บาทมอบให้กับคุณแม่สัพพภาค่ะเป็นการแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้นและเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพโดยสีหน้าคุณแม่สัพพภาก็ยังดูไม่ให้อภัยคุณผู้ชมคะแม่บอกว่าถ้าตายได้ตอนเนี้ยก็จะตายแทนลูกไปฟังเสียงวินาทีที่คุณแม่พูดแบบนี้ค่ะไม่มีเจตนาผมไม่มีเจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นครับผมขอโทษจริงๆครับมันเป็นอุบัติเหตุครับคุณแม่ครับมาแล้วเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับน้องกับเพื่อนพี่ไหมครับก็พูดไม่อะไรไม่ถูกเลยเพราะลูกถ้าไม่ชนลูกแขนลูกแขนก็ไม่ตายลูกแขนดีๆไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่เคยป่วยอะไรเลยถ้าไม่เขาไม่ชนลูกแขนลูกแขนก็ไม่ตายก็ไม่ได้ถือโทษกดแขนเขาลอกแตกแต่คิดอยู่ในใจว่าเขาไม่ชนลูกแขนลูกแขนก็ไม่ตายแม่คนหนึ่งที่สูญเสียลูกถ้าฉันตายแทนลูกฉันหนึ่งก็ยอมฉันเกิดขึ้นมาฉันจะแก้แล้วเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ที่แม่สวภาพูดนะก็คิดอยู่ในใจจริงๆก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นเขาหรอกแต่ก็คิดอยู่ตลอดว่าถ้าเขาไม่ชนลูกฉันลูกฉันก็ไม่ตายแล้วคนเป็นแม่ถ้าตายแทนลูกได้ก็ขอตายแทนลูกสาวนะคะคุณผู้ชมทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเมื่อสักครู่อ่ะพูดอะไรบ้างกับคิวพีเพราะคิวพีเองก็เอาแต่ก้มหน้านิ่งนะคะคิวพีก็บอกว่าผมเสียใจต้องการบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับ
คนตายทั้งสองคนหลังวันที่24สิงหาคมนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะบวชกี่วันเบื้องต้นคาดว่าน่าจะบวชประมาณ10วันขึ้นไปค่ะความรู้สึกเสียใจครับก็จริงไหมที่ว่าเรามีความสำนึกที่ว่าจะต้องบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายจริงไหมครับครับจริงครับจะบวชที่บวชเมื่อไหร่ครับต้องไปดูฤกษ์มาก็อาจจะหลังวันที่24ไปแล้วถึงจะบวชได้หลังที่24ครับพอ4ที่ถึงเนี่ยครับเพราะอะไรครับก็เลิกบวชเลิกอะไรหรือยังติดภารกิจอะไรอยู่มั้ยอ๋อก็ส่วนหนึ่งด้านพ่อของ QP ค่ะบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุลูกเองก็ไม่ได้ตั้งใจเมื่อวานเดินทางไปเคารพศพในพื้นที่สมุทรสาครมาแล้วยืนยันครอบครัวและคนพ่อเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งหรือว่าละเลยนะคะแต่เพียงว่าขอปรึกษาหารือกับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนนักข่าวก็ถามว่าแล้วการเยียวยาของผู้ตายครั้งนี้ตั้งใจไว้ที่จำนวนเงินเท่าไหร่อันนี้ต้องขออนุญาตถามคุณพ่อและคุณอาของ QP ไม่ได้ตอบคำถามค่ะบอกเพียงว่ารอให้คดีเรียบร้อยซะก่อนตนและครอบครัวยินดีชดใช้เยียวยาตามความเหมาะสมที่ไม่ได้มาแสดงความอะไรตั้งแต่แรกนั้นเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เรียกสอบปากคำโดยเมื่อวานนี้ถือเป็นวันชาปนกิจตรงกันทั้งลพบุรีและสมุทรสาครพวกเราจะแยกเป็น2 ส่วนเพื่อมาชาปนกิจอย่างแน่นอนค่ะจากนั้นคุณผู้ชมคะเวลา 18:10 สามีของผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาที่วัดค่ะแล้วก็เผชิญหน้ากันกับ QP สามีเนี่ยมองตา QP กับคุณพ่ออยู่นานนะคะเพราะ QP เองก็ใส่แมสไงก็ไม่ได้เห็นว่าอยากจะพูดอะไรหรือบางพูดบางทีพูดไม่ได้ชัด QP ก็นั่งก้มตาแบบนี้อย่างเดียวก้มหน้าก้มตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดนะถูกต้องถูกต้องเป็น QP ใช่ค่ะทำให้สามีของผู้ตายเนี่ยตัดสินใจพูดประโยคนึงนะคะบอกว่าเมียผมตายเพราะความประมาทของคุณเดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนค่ะคืนแรกคุณก็เห็นผมอยู่ครับครับนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นภาพบรรยากาศตอนที่ QP ก็ขอโทษสามีผู้ตายค่ะแล้วก็ตัดสินใจก้มกราบเท้าแต่ทางสามีเองเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ประมาทเนี่ยคุณไม่ชนเมียผมเนี่ยเมียผมก็ไม่ตายนะคะส่วนร่างของคุณปริชัดค่ะญาติก็มีการกำหนดพิธีประชุมเพลิงอยู่ที่วัดหนองตะแบกตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี21สิงหาคมหมายถึงวันนี้นะคะเวลา 15:00 นค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไหนๆก็มาพบกับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ต้องแสดงความถึงจริงใจนะฮะแล้วก็เยียวยาฝั่งของครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดนะฮะทีนี้ในแง่ของคดีบ้างฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของผอ.สำนักงานการเจ้าท่าที่จังหวัดสมุทรปราการก็ได้ส่งตัวแทนฮะมาแจ้งความเอาผิดกับทางด้าน QP ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะนี่ฮะก็เดินทางมาที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยข้อหานี้เนี่ยขับขี่โดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะทีนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นที่บอกไปไม่มีใบอนุญาตขี่เจ็ตสกีเรื่องของบรรทุกผู้โดยสารเกินกฎหมายกำหนดตรงนี้เป็นเรื่องของโทษปรับก็มีการปรับตามอัตราโทษสูงสุดก็คือ 10,000 บาทอันนี้ถือว่าจบไปละเหลือแค่คดีอาญาตรงนี้ก็คือเรื่องของข้อหาขับขี่โดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเวลาต่อมา QP ก็มาฮะมาพบกับพนักงานสอบสวนของสภ.พระประแดงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดย QP ปรากฏว่าก็มีอาการที่เคร่งเครียดนะฮะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มาพร้อมกับคุณพ่อเสร็จแล้วก็เดินทางออกจากสถานีตำรวจทันทีไม่ได้มีการพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์ใดๆฮะคุณผู้ชมพาไปที่ปทุมธานีกันหน่อยคุณผู้ชมฮะอยากจะเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยแล้วก็มาสอบถามในเวลาเดียวกันผมถามคุณมิ้วคุณปิงเลยก็แล้วกันถ้าสมมติว่าเราจะไปซ่อมแบบเหมือนก็กุญแจเนี่ยมีปัญหา อย่างรถมอเตอร์ไซค์นะมันมีปัญหาถ้าไปซ่อมแล้วจ่ายไป 4,000 กว่าบาทถือว่าแพงไหมแพงดิแพงดิฉันเคยจ่ายแค่หลักร้อยสมมติเวลาลืมกุญแจคอนโดอะค่ะเวลาเรียกพี่ช่างเขามาเขาคิดไม่เกิน500 บาทนะคะแล้วถ้าน้ำแอร์หยด
แล้วก็ไปซ่อมให้ช่างมาซ่อมปรากฏว่าจ่ายไป 2,700 แพงไหมเฮ้ยแพงแพงมากจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมก็บ่อยๆอยู่เหมือนกันประมาณสักครึ่งปีมาแล้วน้ำตกไหลมาจากแอร์ละเรียกช่างมาซ่อมก็ไม่ถึงหลักพันน่ะไม่ถึงพันหลักร้อยด้วยซ้ำไปใช่ไหมนี่คุณผู้ชมฮะที่ปทุมธานีเหมือนกับว่ามีเพจข่าวถึงชาวรังสิตได้มีการโพสต์ภาพช่างแอร์ฮะโดยมีข้อความประกาศบุคคลอันตรายจำไว้ให้ดีก่อเหตุหลายรายการมากเกี่ยวกับการช่อโกงเรียกว่ามิจฉาชีพเลยก็ว่าได้ทางกลุ่มเนี่ยจะไม่ปิดบังใดๆนะฮะปิดบังใบหน้าใดๆอยากจะแจ้งความด้วยซ้ำไปก็แจ้งมาผู้เสียหายตอนนี้เยอะมากทางกลุ่มและผู้เสียหายกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเพื่อดำเนินคดีท่านใดโดนบุคคลเนี้ยหลอกลวงหรือว่าช่อโกงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสามารถรวมพลกันไปแจ้งความได้นะครับทีนี้จากการสอบถามนางสาวธิดารัตน์อายุ27ปีบอกว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมอ่ะกุญแจรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110เนี่ยนะฮะของตนน่ะมันพังค่ะแล้วก็ได้ไปโพสต์หาช่างในเพจข่าวถึงชาวรังสิตนี่แหละก็ได้ผู้ก่อเหตุเองอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นช่างจะมาซ่อมรถให้ซึ่งตนคิดแล้วว่าไม่น่าจะเกิน 2,000 หรอกค่าซ่อมเพราะเปลี่ยนแค่เบ้ากุญแจเองอ่ะแม่ซ่อมเนี่ยปรากฏว่าซ่อมเสร็จโดนไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ 4,500 บาทโอ้โหซื้อประตูใหม่ได้เลยอะเอาจริงนะนี่ปรากฏว่าผ่อนรถคันใหม่ได้เลยนะ 4,500 บาทตนเองก็จ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าอยู่คนเดียวและเขาก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรละเอียดอะไรมากนะฮะบอกแต่เพียงว่าเป็นอะไร LED ราคาแพงราคา 2,500 บาทปรากฏพอแฟนเลิกงานมาถามว่าเธอเปลี่ยนไปเท่าไหร่อะเนี่ยอะไรอะไรอะ4,500 บาทเธอบ้าเหรอปกติมันหลักร้อยเองนะโดนหลอกแล้วโดนหลอกแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งความฮะไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยแล้วกันฮะหนูก็คิดไว้แล้วว่าน่าจะไม่เกิน 2,000 บาทแต่พอซ่อมเสร็จเนี้ยค่ะเขาคิดค่าบริการหนู 4,500 บาทโดยที่ใช่ค่ะโดยที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็แจ้งหนูแค่ว่าไอตัวอะไหล่ที่ซื้อมาค่ะราคา 2,500 บาทครับใช่แล้วก็บอกกับหนูว่ามันเป็น LED นะมันเลยแพงอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ตัวคนเดียวอ่ะพี่ไม่รู้จะปรึกษาใครแต่เราก็ตกใจในราคานั้นน่ะณตอนนั้นน่ะใช่แต่พอทีนี้แฟนหนูเลิกงานมาหนูก็ปรึกษาเขาว่าเนี่ยเปลี่ยนเบ้ากุญแจเนี่ยมัน 4,500 บาทเลยหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรจริงๆอ่ะมันราคาแค่แบบหลักร้อยบาทอ่ะแรกนะฮะที่เอามาให้ดูกันคุณผู้ชมไปซ่อมกุญแจรถจักรยานยนต์ 4,500 บาทค่ะผ่อนมอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้เลยนะในงวดนึงอ่ะในงวดนึงอ่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีคุณผู้ชมคุณวีรยุทธ์อายุ36ปีบอกว่าแอร์ที่บ้านน่ะน้ำมันหยดน่ะก็เลยไปโพสต์หาช่างฮะในเพจเดียวกันเลยเพจข่าวถึงชาวรังสิตต่อมามีนายชัยวัฒน์เนี่ยนะฮะอินบล็อกกลับมาหาตนเองบอกว่าพี่ได้ช่างหรือยังอ่ะก็เลยโทรกลับไปและเขาก็มาซ่อมให้เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างตะกี้นั่นคือซ่อมอะไรนะกุญแจกุญแจมอเตอร์ไซค์อันนี้ซ่อมอะไรนะซ่อมแอร์อู้เก่งจังเลยทำได้ทุกอย่างนี่ฮะก็เหมือนกับว่าน้ำหยดก็โทรคุยกันแล้วก็มาซ่อมปรากฏว่าไม่รู้ทำอะไรบ้างแต่เห็นว่าเอาผ้าขี้ริ้วอ่ะเหมือนไปอุดไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้ซ่อมอะไรมากมายเอาผ้าขี้ริ้วไปอุดไอ้ตรงที่มันรั่วผ้าขี้ริ้วด้วยเหรอแล้วเมื่อซ่อมเสร็จเรียกเงินเท่าไหร่รู้มั้ยเท่าไหร่อ่ะ 2,700 บาทโอ้โหปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะไอเอาไอ้เนี้ยมันเอาไปอุดอ่ะมันก็ได้แป๊บเดียวใช่ไงแล้วมันก็พังลงมาอีกมันก็รั่วอีกไงมันก็รั่วอีกปรากฏว่าไปโพสต์ในกลุ่มเพจข่าวถึงชาวรังสิตคนมาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยคุณชัยวัฒน์แม่งหลอกแล้วคุณโดนหลอกอีกแล้วเนี่ยก็เลยไปแจ้งความเหมือนกันเลยคุณผู้ชมฮะไปฟังเสียงฮะแอร์ที่บ้านผมมันน้ำมันหยดไหมพี่ผมก็เลยไปโพสในกลุ่มชาวรังสิตอะว่าตามหาช่างแอร์แล้วก็ไอคนที่ชื่อชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็เข้ามาเม้นบอกว่าได้ช่างแอร์หรือยังผมก็เลยโทรกลับไปมาล้างแอร์ตอนแอร์น้ำมันรั่วแล้วเขาก็มาทำอะไรเงี้ยพี่แล้วก็สุดท้ายก็คือตอนทำเสร็จเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาผ้าคลิ้วไปอุดเอาไปอุดไว้เฉยแต่ไม่ได้ซ่อมอะไรเหมือนจะมีทำเหมือนเป็นการลื้ออะไรของเขาแหละแล้วจนซ่อมเสร็จอ่ะเขาก็ไม่เรียกเงินผม 2,700 บาทก็หลังอ่ะน้ำหยดใส่ผ้าเต็มปุ๊บมันก็เริ่มผ้ามันเอาไม่อยู่มันก็หยด
ป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกแล้วคุณผู้ชมเอานี้คือตอนนี้ตำรวจยังจับตัวไม่ได้แต่เอามาเตือนภัยนะคะเวลาจะเรียกช่างซ่อมอะไรแนะนำให้ถามราคาก่อนตกลงกันก่อนหรือช่างบอกว่าต้องทำไปก่อนยังกำหนดราคาไม่ได้แต่บอกว่าเอาคร่าวๆค่ะพี่คะคาดว่าจะเท่าไหร่จะได้เตรียมเงินถูกไม่เกินเท่าไหร่เป็นการจำกัดเบื้องต้นแล้วไปลองถามหลายๆเจ้าเปรียบเทียบราคากันถูกต้องนะเอานี้มาเตือนภัยกันจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เรื่องนี้ก็ต้องเตือนภัยเหมือนกันคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำนะคะในลุ่มน้ำโขงค่ะเพราะล่าสุดคุณณัชชาผู้ประกาศข่าว AI ของเรายังคงเกาะติดนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วติดตามกับคุณณัชชาเชิญค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลาพยากรณ์อากาศกับนัชชาเนชั่นขอบคุณค่ะพี่ปิงพี่ก๊อฟพี่มิ้วสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำโขงจากการประเมินภาพรวมขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะมวลน้ำเหนือไหลเชี่ยวรุนแรงมีสีขุ่นแดงไหลมาสมทบกับลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำใกล้ตะขอบตลิ่งนอกจากนี้ประมงจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ระมัดระวังกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากอาจทำให้ปลาน็อกน้ำตายได้ดังนั้นควรหมั่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของกระชังเลี้ยงปลาป้องกันความเสียหายด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีรายงานจากจังหวัดหนองคายขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเฉพาะจุดวัดน้ำส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ36เซนติเมตรทำให้ปริมาณน้ำห่างจากตลิ่งไม่ถึง2เมตรประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณตอนเหนือของไทยและฝั่งประเทศลาวส่งทบกับลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยชั่วโมงละ1เซนติเมตรขณะเดียวกันน้ำโขงที่มีตะกอนขุ่นสีแดงไหลเชี่ยวรุนแรงนำเศษไม้ขอนไม้ลอยมาติดกระชังเลี้ยงปลานิลปลาบางส่วนเริ่มน็อกน้ำตายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่รัฐจึงเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในแม่น้ำโขงเพิ่มความระมัดระวังเพื่อลดความสูญเสียจากภัยทางธรรมชาติด้วยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่บึงการรับมวลน้ำต่อจากจังหวัดเลยหนองคายและภูเขาควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาสมทบตามลำห้วยสาขารวมถึงแม่น้ำสายหลักของประเทศลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตไม่ถึงครึ่งเมตรน้ำจากแม่น้ำโขงจะหนุนกลับเข้าสู่ลำห้วยสาขาด้านโครงการชลประทานบึงการเร่งปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขงลดปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำห้วยบางบาดซึ่งรับน้ำจากเขาภูวัวเขาภูทอกและเขาภูสิงจ้องส่วนน้ำในลำห้วยทรายเปิดท่วมพื้นที่การเกษตรระลอกใหม่โดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มต่ำในหมู่บ้านคำชัยวานตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลและบ้านท่าเชียงเครือตำบลป่งไฮอำเภอเซกาทำให้นาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันถูกน้ำท่วมเสียหายหลายร้อยไร่ณัชชาเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคอีสานผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วนะคะส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลจากณัชชาได้เลยค่ะติดหน้าจอค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะมาร่วมร้องเพลง Happy Birthday นายกอิงไปพร้อมกันนายกคนที่31วันนี้อายุครบ38ปีบริบูรณ์ค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ที่ทำการชั่วคราวของพรรคเพื่อไทยอาคารชินวัตร3คุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นายกอิงนะคะมากันพร้อมหน้าว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างที่คุณก๊อฟบอกจริงๆคุณผู้ชมค่ะและมีการหอบเค้กมาเซอร์ไพรส์นายกอิงด้วยทันทีที่คุณอิงนะคะเดินเข้าไปถึงคุณผู้ชมคะเสียงเพลงดังขึ้นมาเลย Happy Birthday to you จะดังขนาดไหนให้ไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะThank you.
มสังเกตภาพนี้ดีๆเขาว่ากันว่าใครอยู่หน้าสุดใกล้ชิดท่านนายยกอิงสุดอาจจะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีก็เป็นได้ข่าวก็หลุดออกมาพี่บอยสรวงศ์นี่ใครอีกโอ้อยู่ข้างกันเลยมีใครอีกอยู่ข้างๆคุณเดียคุณแจนพวงเพชรมีโอกาสหวนคืนรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วพี่หมออยู่ข้างหลังอ่ะแฟนข่าวเราหลายคนก็ถามถึงพี่หมอชลน่านนะคิดถึงคุณหมอชลน่านอยู่ไหนแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ขณะเดียวกันไม่ว่าภาพจะจับมุมไหนขาดผู้ชายคนนี้ไปไม่ได้ค่ะท่านเศรษฐาคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกคนที่30ของไทยมาร่วมด้วยนะคะจริงๆจังหวะที่คุณอิงเดินเข้ามาที่ตึกอะค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆคุณเศรษฐาเนี่ยท่านก็เดินตามมาด้วยแต่พอเห็นว่าทางทีมเพื่อไทยเขารอเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณอิงคุณเศรษฐาก็เหมือนเฟดตัวถอยหลังออกไปเพื่อให้นี่เลยแม่งานใหญ่ได้เดินถือเค้กแล้วรับเค้กจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่จังหวะเนี้ยค่ะคุณเศรษฐาก็ค่อยๆถอยออกไปกล้องกำลังถ่ายกันอยู่ใช่แต่ที่จริงคือคุณอิงน่ะพยายามมองหลังตลอดนะเหมือนหาท่านเศรษฐาตลอดก็จริงๆก็เดินเข้ามาด้วยกันใช่เหมือนพยายามเรียกตลอดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแต่คุณเศรษฐาท่านก็เกรงใจท่านก็ไม่เดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าไปแย่งซีนอีกแต่จริงคือตอนนี้ทั้งคู่อ่ะเดินมาร่วมกันจริงๆคุณผู้ชมคะนอกจากบรรยากาศตรงนี้แล้วทั้งหมดเดินทางเข้าห้องประชุมกันบ้างค่ะเป็นห้องประชุมของส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์นะคะนำโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองมีการเปิดการประชุมและก็เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยค่ะในการกล่าวขอบคุณกล่าวขอบคุณใครอันดับแรกขอบคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่ท่านเป็นนายกมาเป็นเวลา1ปีโดยคุณสรวงศ์บอกว่าขอบคุณนายกเศรษฐาที่อุทิศตัวอุทิศตนแม้จะเป็นเวลาอันสั้นเพียงปีกว่ารวมถึงช่วงเวลาหาเสียงกับพวกเราท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจด้าบ้างแต่ตนเนี่ยฐานะหนึ่งในพรรคเพื่อไทยขอกล่าวอภัยและขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปตนก็ว่าท่านเนี่ยเก่งอยู่แล้วท่านจะทำอะไรก็เป็นไปในอนาคตพวกเราพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยประโยคนี้คุณผู้ชมคะเหมือนประโยคธรรมดานะคะแต่ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เวลานักข่าวถามคุณเศรษฐาคือคิดไหมว่าตัวเองถูกวางยาเพราะเอาจริงคือรัฐมนตรีเนี่ยที่ท่านนายกคุณเศรษฐาตอนเป็นนายกตอนนั้นจะจับวางใครตรงไหนต้องอย่าลืมว่ามาจากแต่ละพรรคที่ส่งถึงท่านพรรคว่ายังไงท่านก็ว่าอย่างนั้นก็เลยเป็นที่มาของประโยคนี้ของคุณสรวงศ์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเราไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยแต่ก็ผ่านไปในทุกสิ่งที่เราทุกคนเป็นปึกแผ่นและมาถึงวันนี้ได้ก็มั่นใจว่าการทำงานของเราในอนาคตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ค่ะขอบคุณนายเศรษฐาที่ทำงานให้พวกเราวางฐานรากให้พวกเราต่อไปนี้ถึงเวลาของนายกแพทองธารที่จะพิสูจน์ตัวเองขอความกรุณาพวกเราฐานะฝ่ายนิติบัญญัติพวกเราต้องผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งไม่ให้สิ่งอะไรก็แล้วแต่มารบกวนการทำงานของฝ่ายบริหารและการทำงานของหัวหน้าพรรคค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลุกขึ้นพูดคือประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิ์ชัยนรูนบอกว่าตลอดเวลาที่หาเสียงร่วมกับนายกเศรษฐาที่ท่านถือธงนำพาพวกเราบุกเหนือใต้อีสานยังไม่เกรงกลัวความเหน็ดเหนื่อยท่านมารับตำแหน่งนายกให้ความสำคัญกับประชาชนมีการเยี่ยมเยียนลงพื้นที่มากมายทุกพื้นที่พวกเราเห็นประชาชนคนไทยก็เห็นอันนี้คือนายกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่คาดคิดแต่ว่าสิ่งที่ตนได้เห็นว่ายิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเห็นนายกนิดเดินเข้ามาในพรรคยิ้มแย้มแจ่มใสสง่างามแบบอย่างผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นพฤติกรรมเป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็กลับมาอยู่กับพวกเราที่พรรคเพื่อไทยจากนั้นเป็นจังหวะที่คุณอิงแพทองธารนะคะลุกขึ้นกล่าวถึงท่านนายกเศรษฐาเหมือนกันใช้คำว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ทุกคนมีความคิดอยากจะมาขอบคุณท่านนายกเศรษฐาตนก็ลืมไปเลยว่าจริงๆวันเนี้ยก็คือ21สิงหาคมเป็นวันเกิดของตัวเองเมื่อสักครู่ก็โฟกัสว่าจะพูดเรื่องการทำงานจะพูดอะไรถึงท่านนายกเศรษฐาตอนเนี้ยขอยกให้ท่านนายกเศรษฐา
เป็นหนึ่งในสุภาพบุรุษตัวท็อปๆที่อยู่แวดล้อมชีวิตของคุณอิงค่ะท่านที่ไม่เคยอยู่ในความเป็นนักการเมืองมาก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่อิงคิดว่าคนในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าท่านจะต้องทำได้ขนาดนี้แล้วก็ทุ่มเทขนาดนี้และหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งแล้วนะคะความทุ่มเทนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวอิงเองที่ได้คุยกับท่านส่วนตัวเนี่ยก็ทราบถึงแรงผลักดันที่มากมายแล้วก็การอยากให้ประเทศชาติไปต่อข้างหน้านี่มันมีมากจริงๆนะคะอิงจะบอกว่าท่านสุทัศน์เป็นสุภาพบุรุษคนท็อปๆในชีวิตที่อิงรู้จักเลยอันนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดประโยคนึงซึ่งอิงก็จะรีพีทมันว่าอิงเคารพคนไม่ผิดนะคะนั่นก็คือท่านเศรษฐาค่ะขอตบมือท่านอีกครั้งค่ะนี่นะคะท่านเศรษฐาเป็นสุภาพบุรุษคนท็อปๆในชีวิตอิงและอิงก็เคารพคนไม่ผิดนั่นก็คือท่านเศรษฐาเราจะช่วยกันทุกๆท่านไม่ต้องคิดว่าตำแหน่งอะไรเพราะเราคือคนของพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมจังหวะนี้เอาจริงคือหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมุมภาพมันสันๆจริงๆคือไม่ให้นักข่าวเข้าไปเก็บภาพเต็มใช่ไหมคะผมไม่ได้เข้าไปให้เก็บภาพได้บางส่วนเท่านั้นและข่าวที่เรานำเสนอคือก็เป็นแหล่งข่าวภายในพรรคเพื่อไทยนำมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนอันนี้เป็นจังหวะที่คุณอิงพูดถึงคุณเศรษฐาและคนในพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงคุณเศรษฐานะคะอย่างน้อยการประชุมพักครั้งนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศมากกว่าการประชุมของเพื่อไทยหลายๆครั้งที่ผ่านมาที่บางทีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ภาพจากในที่ประชุมออกมาเลยแต่คราวนี้ยังได้ฟังเสียงยังได้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์เมื่อคุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงคุณเศรษฐาขนาดนี้ปรากฏอดีตนายกเศรษฐากล่าวเปิดใจกับทางสสพักเพื่อไทยกับที่ประชุมโอ้โหเรียกว่าละเอียดแล้วก็ยาวทีเดียวเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่คุณอิงมาเป็นนายกคุณเศรษฐาไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะฮะใจแข็งมากขนาดสื่อเนี่ยไปจ่อหน้าท่านแบบหลายต่อหลายครั้งท่านเลือกที่จะนิ่งยิ้มแล้วบางทีก็อาชูกำปั้นแทนแต่ปรากฏในเวทีนี้คุณเศรษฐาเปิดใจและบอกอย่างนี้บอกว่าวันแรกที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็ได้การต้อนรับที่อบอุ่นมีแต่ความจริงใจเกือบ2ปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้หลายท่านไม่สบายใจแต่เป็นเพราะความด้อยประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องของการตั้งใจทำให้ไม่พอใจยืนยันในเจตนารมณ์ว่าเข้ามาในบ้านหลังใหม่ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนยอมรับเรื่องของการทำงานหนักมีระเบียบวินัยตัวเองถูกสอนมาโดยตลอดเรื่องของการทำให้ทุกคนรักทุกคนพอใจก็คงจะลำบากแต่ความตั้งใจยืนหยัดให้ประชาชนเป็นที่ตั้งเรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกยืนยันวันนี้อาจจะไม่ได้หาเสียงอะไรแล้วขอพูดจากใจจริงว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่แล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะคือคุณเศรษฐาเลือกที่จะไม่ย้อนอดีตเลือกที่จะมองไปข้างหน้าแล้วขอบคุณสมาชิกเพื่อไทยทุกคนไม่ว่าที่ผ่านมาใครจะคิดยังไงก็ตามและคุณเศรษฐาพูดประโยคนี้ที่ถือเป็นไฮไลท์เลยผมมั่นใจว่าทุกท่านรู้ดีทุกท่านรู้ว่าผมเป็นผู้มีจริยธรรมและก็มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นภาษาคุ้นๆไหมนี่ไงคุณเศรษฐาเลือกใช้คำนี้เลยทุกท่านรู้ว่าผมเป็นผู้มีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะว่าโชคดีก็พอมีสตางค์ถ้าเกิดไปประกอบอาชีพอื่นเนี่ยคงลำบากสมมติเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปเป็นกรรมการก็อาจจะถูกร้องเรียนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็จะมีเนี่ยอยู่ในบทบาททั้งหลายดีกว่าเดี๋ยวลองไปฟังช่วงนี้หน่อยฮะก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแต่ว่าโชคดีก็พอมีสตางค์ก็ไม่ต้องไปประกอบอาชีพก็ถ้าเกิดตอนนี้ที่ประกอบอาชีพอยู่โคราบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทตลาดถ้าเกิดเป็นกรรมการหรือเป็นอะไรก็อาจจะถูกร้องเรียนแต่พูดรุ่นรายย่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ในบทบาทอะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะคือเราพอจะได้เสียงคุณเศรษฐามาบางช่วงบางตอนนะก็ได้ประโยคช่วงตรงนี้มานะฮะท่านผู้ชมทีนี้คุณเศรษฐาพูดเอกบอกถ้าเกิดวันไหนว่างก็ยังจะมาที่พรรคเพื่อไทยนะจะมาร่วมประชุมพรรคสสคนไหนเดือดร้อนเนี่ยก็ยังมีมูลนิธิที่อาจจะไปช่วยเหลือได้บ้างพรรคพวกเพื่อนฝูงแวดวงธุรกิจมีสตางค์เยอะแยะก็คงจะช่วยนะถ้าตัวเองเอ่ยปากเรื่องสระแหน่หอมกระเทียมทั้งหลายถ้าเกิดเป็นเรื่องสนามบินเนี่ยอาจจะใหญ่เกินไป
ก่อให้แบบว่าอาจจะเรื่องสารแหน่หอมกระเทียมขาดเหลืออะไรขาดตกบกพร่องอะไรอาจจะลองมาสอบถามกันดูทีนี้คุณเศรษฐาก็บอกวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งเป็นที่รักของทุกคนเป็นสายเลือดของผู้นำจิตวิญญาณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคมาจากสีหน้าแววตาของตัวเองก็ทราบดีว่าท่านจะให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่และพึงพอใจช่วงต้นเชื่อว่าจะมีกระแสที่อาจจะแอนตี้เยอะซึ่งเป็นกระแสที่ไม่เป็นธรรมพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นต้องขอพลังจากทุกคนเนี่ยจากเพื่อไทยเนี่ยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลสังคมที่ท่านอยู่ประชาชนเราต้องช่วยกันปกป้องคุณแพทองทานเราต้องช่วยกันปกป้องคุณแพทองทานอย่าให้ใครมากล่าวร้ายได้ตัวเองมั่นใจในความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของคุณอุ๊งอิ๊งว่าไม่ได้มากอบโกยแต่มาเพื่อประชาชนและมั่นใจว่าตอนนี้141เสียงคราวหน้าในการเลือกตั้งต้องเพิ่มขึ้นอีกตัวเองยินดีที่จะอยู่ช่วยข้างหลังอย่างเต็มที่ไม่ได้หายไปไหนหายไปก็คงจะฮอลิเดย์คงจะพักร้อนเพราะต้องการเลือกเกินช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีเวลาส่วนตัวเพราะฉะนั้นยืนยันไม่ได้ไปไหนและจังหวะเนี้ยที่คุณเศรษฐาบอกผู้สื่อข่าวอ่ะเขาก็จะมาสัมภาษณ์ผมแต่ผมอ่ะไม่ให้สัมภาษณ์หรอกบอกไว้เลยเพราะนี่คือช่วงเวลาใหม่แล้วที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องเรียนรู้งานและมีพวกเราที่หมายถึงคนเพื่อไทยเนี่ยเป็นกำลังสำคัญอยู่เบื้องหลังมีหลายขั้นตอนที่เราต้องช่วยกันให้ผู้นำที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาและเชื่อว่าเราทุกคนจะช่วยกันอย่างเต็มที่จบแล้วคุณเศรษฐาก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณสมาชิกเพื่อไทยทุกคนในห้องประชุมแล้วก็ทุกคนเลยฮะลุกขึ้นปรบมือให้กับคุณเศรษฐาแล้วก็มาสู่จังหวะโมเมนต์นี้คุณเศรษฐานี่ฮะรับช่อดอกไม้ช่อนี้ที่คุณนุ้งอิงมอบให้กับคุณเศรษฐาเพื่อเป็นการขอบคุณฮะ อย่างว่าแหละท่านเองไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะฮะสื่อมวลชนพยายามสอบถามหลายประเด็นเหมือนกันท่านเองก็นี่ยกนิ้วโป้งนี่อย่างนี้บ้างล่ะคือท่านจะให้พื้นที่นายกคนใหม่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ท่านตอบคำถามได้ดูผ่อนคลายไปเยอะนะฮะใช่ไหมอย่าเรียกว่าตอบคำถามเป็นการเปิดใจที่ทำการของพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆคือไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะแต่เราได้ภาพมาได้เสียงมาบางช่วงบางตอนนะคะตอบคำถามบอกไม่มีแล้วผมไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วจะไม่พูดอีกแล้วทีนี้คุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยนะฮะหลังจากที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันข้างบนแล้วใช่ไหมสสเนี่ยนะคุณอิงแพทองธารก่อนที่จะกลับบ้านมีในส่วนของมวลชนคนเสื้อแดงมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้ารอทำอะไรล่ะรอเอาเค้กให้คุณอิงเนี่ยแหละฮะปีเบิร์ดเดย์คุณผู้ชมฮะในช่วงเวลาประมาณสัก 17:40 นาทีก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะจะเดินทางกลับได้มีตัวแทนคนเสื้อแดงจากหลายกลุ่มเลยนำเค้กแอปเปิ้ลแล้วก็ช่อดอกไม้มาร่วมร้องเพลง Happy Birthday อวยพรวันเกิดให้กับนายกอิงนะฮะมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะคุณแพทองธารระบุว่าดีใจมากๆเลยที่มีคนมายืนรอฝากขอบคุณทุกท่านด้วยกันนะที่มาจำได้ว่าปีก่อนแล้วก็มานี่ก็นำเค้กมาอวยพรวันเกิดเช่นเดียวกันจากนั้นก็ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงนะฮะที่มาอวยพรวันเกิดก่อนที่จะชวนถ่ายรูปกันแล้วก็แจกลายเซ็นให้กับกลุ่มแฟนคลับจากนั้นคุณแพทองธารเนี่ยนะได้ตัดเค้กแล้วก็นำแอปเปิ้ลแดงอ่ะแจกแฟนคลับที่มาให้กลับบ้านไปก่อนที่จะมอบให้กับคนที่มาร่วมอวยพรด้วยเนี่ยนะฮะก่อนเดินทางกลับแหมทำไมไม่หวานสื่อมวลชนตอนแรกเนี่ยสื่อมวลชนก็กลับไปแล้วนะเยอะนะเพราะมันหกโมงเย็นแล้วอ่ะคงจะไม่มีอะไรแล้วอยู่กันตั้งแต่เช้าไงแต่ก็มีบางสื่อยังอยู่อุ้ยปรากฏว่าแน่นอนแหละเจอคุณอิงก็ได้ถามประเด็นการเมืองสิถามถึงความคืบหน้ารายชื่อคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณอิงอ่ะไม่ตอบคำถามเลยอ่ะบอกเพียงบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก่อนระบุว่าในวันนี้ขอใช้เวลาส่วนตัวร่วมกับครอบครัวและขอให้ทุกคนพักผ่อนขอให้ทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็เดินทางกลับรอติดตามอยู่นะคะคือจะสังเกตเห็นได้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยท่านนายกอุ๊งอิ๊งตอนนี้ถ้าเกิดว่าเลี่ยงสื่อไม่อยากที่จะตอบอะไรก็จะยิ้มแย้มไว้ก่อนยิ้มแย้มไว้ก่อนแล้วก็จะแบบบางทีชวนสื่อบอกเซลฟี่กันแล้วไม่มีอะไรแล้วเนาะเซลฟี่ถ่ายรูปกันหรืออย่างอันนี้สื่อพยายามจะถามแล้วก็บายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้แต่วันนี้เนี่ยเห็นว่าเนชั่นทีวีเองเราก็พยายามเช็คหมายอยู่ใช่ไหมว่าคุณอิงจะไปไหนหรือเปล่ามีบ้างไหมน่าจะเป็นงานส่วนตัวแต่ว่าแน่นอนล่ะจะยังไงก็แล้วแต่ผมเองก็ยังจะเดินทางไปที่ตึกชินสามครับ
เผื่อแกนนำจะเดินทางไปมันก็มีความเคลื่อนไหวไงเออแต่ที่แน่นอนแน่ชัดแล้วเมื่อวานนักข่าวทีมการเมืองที่ปักหลักที่พรรคเพื่อไทยเจอนายกถึง3ท่านนะคะอดีตนายกเศรษฐา1นายกอุ๊งอิ๊งคนที่2และอีก1ท่านค่ะอดีตนายกทักษิณที่ออกมาประกาศชัดเจนนะคะว่าโอ้โหไม่ได้ต้องไปกังวลอะไรเกี่ยวกับลูกสาวอย่างคุณอิ๊งเลยเพราะว่าเป็น DNA สายตรงแต่พาคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่คุณทักษิณเดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยชั่วคราวนะคะที่ตึกชินวัตร3เนี่ยคุณผู้ชมเดินมาทักทายนักข่าวก่อนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเชียวแล้วมาเช้ามากอยู่บางคนไม่รู้หมายเสียด้วยซ้ำไปนี่ตอนที่จะกลับแล้วแต่ว่าก่อนช่วงเช้าอ่ะมาเช้ามากนี่เข้ามาทักมาทักทายเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมอยู่กันยังไงแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสำคัญอันนี้ไม่ได้พูดถึงตอนเช้าค่ะแต่พอช่วงบ่ายช่วงเย็นปุ๊บคุณผู้ชมคะมาเลยอดีตนายกทักษิณตอบคำถามสื่อแล้วค่ะโดยท่านพูดถึงนะคะประเด็นที่ตอนนี้ชาวบ้านพี่น้องคนไทยตั้งตารอสรุปจะเอายังไงเงินหมื่นจะได้หรือเปล่าและนายกอิงเนี่ยจะลบคำปรามาสที่บอกว่าโอ้มาเป็นนายกได้เพราะคุณพ่อบ้างล่ะจะแก้เศรษฐกิจได้หรือเปล่าจะเทียบเท่าคุณพ่อหรือเปล่าฝีไม้ลายมือนะคะคืออย่างเรื่องที่ Digital Wallet เนี่ยถามนายกอิงก็บอกว่าแบบยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากบอกเดี๋ยวรอความเป็นรูปธรรมช่วงแถลงนโยบายแต่กลายไปว่าเมื่อวานนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ก็ละเอียดทีเดียวนะถูกต้องคุณผู้ชมคะคุณทักษิณบอกแบบนี้นะคะเอาภาพรวมค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจคิดว่าต้องมีแน่นอนนะคะสำหรับแนวทางการแจกเงินหมื่นแต่นักข่าวก็พยายามสอบถามจะแจกเป็นเงินสดไหมหรือว่าใช้จ่ายผ่านแอปเหมือนเดิมอันนี้คุณทักษิณบอกว่าก็ต้องมาดูนะคะแต่ที่แน่ๆคำว่า Digital Wallet มี3เรื่องค่ะคือ1กระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสำคัญต้องทำ2การให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพอเป็นคำถามคำตอบที่2เหมือนอาจจะปิดประตูเลยนะเพราะอยากให้ใช้ผ่านเทคโนโลยีค่ะอาจจะไม่ได้เป็นเงินสดนะคะและ3คืออนาคตเมื่อวางโครงการ Digital Wallet ไว้แล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้กับประชาชนและประเทศค่ะให้ประชาชนกับรัฐติดต่อเชื่อมกันได้คือประเด็นอะไรล่ะทางรัฐไงประเด็น3เนี่ยเหมือนเป็นระยะยาวถูกต้องนะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็ถามย้ำว่าโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่การอัดฉีดยังเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นได้ไหมคุณทักษิณก็บอกว่าจะมีการอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่เห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็ต้องทำนะคะถามอีกแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะคุณทักษิณจะมาช่วยไหมเจ้าตัวบอกว่าช่วยคำแนะนำแต่การตัดสินใจอยู่ที่ท่านนายกค่ะถามนะคะว่าเปลี่ยนแจกเป็นเงินสดได้ไหมน่าจะตอบโจทย์พี่น้องคนไทยมากกว่าคุณทักษิณเลยบอกว่าข้อดีของเงินสดคือเร็วแต่ข้อเสียคือกลัวจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่พอถึงคำถามสำคัญบ้างค่ะหลายคนมองว่าคุณอิงมานำรัฐบาลแต่ฝีไม้ลายมืออาจไม่เหมือนคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะว่ายังไงลองฟังดูนะคะข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่มันหมักหมมแล้วต้องแก้ไขมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นนะวันนี้หนักแล้วชาวบ้านลำบากมากก็วันนี้เศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่ถูกกฎหมายในการทำมาหากินมันถูกปิดมานานคนก็เริ่มลงใต้ดินหมดวันนี้เศรษฐกิจในใต้ดินใหญ่พนันออนไลน์นี่ปีนึง 500,000 ล้านอย่างคุณอิงก็คือเป็นนายกเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วก็บทบาทที่จะเป็นผู้นำเศรษฐกิจนะคะท่านหลายคนก็อาจจะมองว่าอาจจะยังไม่ถึงมือไม่ถึงท่านหรือเปล่าในตัวท่านมั่นใจในตัวคุณอิงยังไงก็ DNA เดียวกันฮะผมว่าคงจะได้แต่ว่าคุณDNA เดียวกันนะคะหวังว่าคงจะได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมั่นใจก่อนแล้วก็ต้องเอาใจช่วยนะคะแต่อย่างที่คุณทักษิณบอกว่าท่านก็
พร้อมให้คำปรึกษาลูกแม้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองนะแต่ในฐานะคนเป็นพ่อเหมือนที่คุณอิงพูดมาตลอดว่าท่านก็ปรึกษาอยู่แล้วเป็นเรื่องในครอบครัวคนในครอบครัวพูดเราก็ต้องฟังนะคะปรึกษากันได้อ่ะพอพูดถึงคนในครอบครัวพูดถึง DNA พูดถึงสายเลือดเดียวกันก็ต้องพูดถึงคนนี้เพราะเขาก็เลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันนะฮะนั่นก็คืออดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่พูดถึงทางด้านของหลานอย่างหลานอุ๊งอิ๊งที่ตอนนี้มาเป็นนายกหญิงคนที่2ของประเทศไทยมีการโพสต์เมื่อวานนี้ก็โพสต์ทั้งน่าจะกรณีรับตำแหน่งนายกด้วยแล้วก็วันนี้วันเกิดคุณอิงด้วยอปูโพสต์ถึงหลานอิงว่ายังไงบอกอย่างนี้ขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในฐานะอาภูมิใจมากที่หลานอาสาเข้ามารับหน้าที่และภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อประเทศครั้งนี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั้นย่อมต้องมีความกดดันและการคาดหวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจช่วงนี้แต่อาเชื่อว่านายกหญิงของอาเป็นคนเข้มแข็งมีความสามารถเปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นในการทำงานใส่ใจในความรู้สึกของคนรอบข้างเราผ่านสถานการณ์ที่หนักและยากลำบากมาหลายครั้งแต่ก็สามารถผ่านมาได้อย่างเข้มแข็งอาจึงเชื่อเสมอว่าปัญหาหรือสถานการณ์ในวันข้างหน้าหลานก็จะสามารถก้าวผ่านและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอาขอให้นายกรัฐมนตรีหญิงของอาโชคดีประสบความสำเร็จนำพาบ้านเมืองของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรักและห่วงใยหลานเสมอไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้ว่าอาจจะเจอกับหลานเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้มาดูในเรื่องของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกันหน่อยว่าสุดท้ายจะเอายังไงอุ๊ยโอ้โหทำไมคะทำไมอ่ะโอ้โหโทษทีคุณผู้ชมฮะฝุ่นมันตลบไงตลบที่ไหนมันเยอะไปหน่อยคุณผู้ชมที่ไหนที่ไหนที่พักเพื่อไทยด้วยและหลายๆที่เลยพักพลังประชารัฐด้วยหรือเปล่าแต่ก็มีอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาออกมาเตือนคุณอิงว่าระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไปตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติน่ะมาเป็นรัฐมนตรีระวังจะเหมือนคุณเศรษฐานะคุณสมชายแสวงการนะฮะได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีนี่แหละบอกว่าข้อพึงระวังประวัติศาสตร์ซ้ำรอยรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยรัฐมนตรีทุกคนต้องไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงแจ้งมาเพื่อทราบและฝากเตือนมาด้วยความหวังดีเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยมันประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอีกทั้งผู้เสนอให้ยึดตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรด้วยความเคร่งครัดสมดังคำวินิจฉัยที่ยึดความชัดเจนแล้วผู้มีอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญนั้นจะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำปารถที่ว่าค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะแม้ว่าอดีตสวสมชายจะออกมาเตือนแบบนี้นะคะมีอีกหนึ่งคนจากพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเตือนเหมือนกันเตือนไปถึงบรรดานักร้องนักจ้องล้มรัฐบาลทั้งหลายโดยเฉพาะใครที่จ้องล้มนายกอิงนะคะออกมาบอกว่าโอ้โหประเทศชาติเดินหน้ามากันแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่า กลับถอยหลังอีกเลยจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เอาแต่พอดีพอควรอย่าถึงขั้นเอามันอย่างเดียวเลยค่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยคุณผู้ชมคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะเจ้าตัวออกมาย้ำเลยฝากไปถึงบรรดานักร้องนักวิพากษ์นักวิจารณ์อยู่ทุกทั่วหัวระแหงแม้แต่หน้าจอเหมือนกันคุณอนุสรก็พูดถึงจะพูดจะอะไรอย่าเอามันอย่างเดียวดูข้อเท็จจริงด้วยค่ะโดยคุณอนุสรระบุแบบนี้นะคะรอบ10ปีเนี่ยสภามีโอกาสโหวตเลือกนายกโดยไม่มีอำนาจอื่นมาแทรกแซงผู้นำหลายประเทศออกมาแสดงความยินดีชื่นชมไทยเองก็ได้นายกคนใหม่คนที่31ต่างก็เฝ้ารอจะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในอนาคตบรรดานักร้องนักวิเคราะห์หน้าจอต้องระมัดระวังอย่าวิพากษ์วิจารณ์จนประเทศเสียหายภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นติดลบปล่อยให้ประเทศไทยเดินหน้า
ซึ่งเอาจริงๆคือปล่อยให้ประเทศไทยเดินหน้าด้วยชอบหรือไม่ชอบอันนี้เป็นสิทธิ์แต่ไม่ควรทำให้คนไทยเสียโอกาสจากการมีรัฐบาลใหม่3ประโยคทิ้งท้ายอีก3ปีเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่แล้วทุกฝ่ายควรช่วยกันประคับประคองช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้ประเทศไทยเดินหน้าได้ให้เวลานายกให้เวลาครม.ทำหน้าที่ได้มีสมาธิในการทำงานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนค่ะนี่ฮะคือเชื่อว่าตอนนี้นักร้องหลายๆคนอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเตรียมจะร้องนะเอกสงเอกสารอะไรอาจจะอยู่ในมือแล้วนะถูกต้องรอแค่วันว่าจะไปยื่นวันไหนอันนี้คุณอนุสรก็ออกมาพูดเหมือนดักทางไว้ก่อนไม่เอามันทีนี้อีกหนึ่งคนที่ก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง X หรือ Twitter อารมณ์เหมือนกับว่าอย่าไปเอามันเหมือนกันคืออย่าไปบูลลี่ก็คือคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ลักษณะว่าอย่าให้ไปซ้ำรอยสมัยคุณยิ่งลักษณ์คือจะวิจารณ์ตรวจสอบการทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำได้แต่อย่าไปบูลลี่เพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์อย่างนี้เลยผมคิดว่าควรให้โอกาสคุณแพทองธารทำงานในตำแหน่งนายกไม่ควรเพ่งโทษที่นามสกุลเพราะอย่างไรคุณอุ๊งอิ๊งก็มาตามระบบรัฐสภาอยากให้การวิพากษ์วิจารณ์ไปโฟกัสที่การทำงานผลงานไม่อยากจะให้จ้องจับผิดเหยียดหยามคุณแพทองธารในแบบที่คุณยิ่งลักษณ์เคยเจอเพราะคุณวิโรจน์บอกอย่างนี้จำได้นะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกอ่ะถูกเหยียดหยามด้อยค่าบูลลี่กดขี่ทางเพศจากฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงจนถึงตอนนี้คุณวิโรจน์ยังชมคุณยิ่งลักษณ์เลยนะว่าคุณยิ่งลักษณ์ใจกว้างนะอดทนอดกลั้นต่อการด่าทอที่ขาดสติได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณอุ๊งอิ๊งอีกแต่ยืนยันในฐานะฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของคุณอุ๊งอิ๊งและครม.ใหม่อย่างเต็มที่แต่การเป็นฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเป็นมืออาชีพไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องไม่ลดราวาศอกหากพบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ไม่จำเป็นต้องเหยียดหยามด้อยค่ากันเลยฮะขอแค่เปิดใจนะคะรอพิสูจน์ด้วยผลงานทั้งรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านค่ะยังอยู่บรรยากาศที่อาคารชิน3อยู่นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหสื่อมวลชนเองก็ไล่สัมภาษณ์เนี่ยเยอะเหมือนกันคุณทักษิณสัมภาษณ์เองก็หลายประเด็นประเด็นเมื่อกี้ที่คุณมิ้วเล่าไปเป็นประเด็นของเศรษฐกิจแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตบอกว่าจะเอายังไงเดี๋ยวก็ว่ากันทีนี้มาดูประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ก็ได้ถามเหมือนกันท่านได้คุยกับพลเอกประวิตรป่ะมีข่าวบอกว่าพลเอกประวิตรโทรหาท่านโทรมาตรงเลยใช่ไหมโทรมาอะไรแบบนี้โทรมาขอร่วมรัฐบาลเป็นจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้ไปถามคุณทักษิณนะฮะคุณทักษิณยืนยันเลยไม่เคยคุยนะไม่เคยยินเสียงด้วยไม่เคยคุยกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเลยแล้วข่าวออกมาได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันได้ยินแต่เสียงรอดมาจากหัวหน้าพรรคอื่นอะแต่ย้ำก่อนว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรในพลเอกประวิตรในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะถือเป็นเรื่องภายในของแต่ละพรรคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใครทำสิ่งไหนก็รู้ตัวเองนะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะอุ๊ยพูดเป็นในอะไรหรือเปล่าพรรครัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอยู่แล้วเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลอยู่ส่วนกรณีความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐระหว่างพลเอกประวิตรอะกับเลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฝ่ายไหนจะเหมาะกับการเข้าร่วมรัฐบาลมากกว่ากันน่ะท่านคุณทักษิณบอกว่าต้องเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาโดยตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องพร้อมระบุฮะพลเอกประวิตรไม่ได้โทรศัพท์พูดคุยกับตัวเองเลยย้ำอีกรอบนะนะอาจจะเป็นคนรอบข้างของพลเอกประวิตรไปบอกว่าได้พูดคุยกับตนเองป่ะแต่ยืนยันตนเองไม่เคยพูดคุยขณะที่กระแสข่าวบอกว่าจะไม่มีตระกูลวงสุวรรณมาร่วมรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้คุณทักษิณยังหัวเราะพร้อมกับระบุว่าให้เป็นไปตามเพลงเพลงอะไรสนีวสันเพลงอะไรฮะที่ร้องว่าถ้าจะมาก็มาทั้งตัวเอาไปฟังเสียงหน่อยฮะทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องสรุปแล้วพลเอกประวิตรไม่ได้โทรหาท่านใช่ไหมคะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียร์ใจไปแล้วคือยังไงเขามโนเพลงหรือเปล่าไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเล่าให้ฟังว่าแต่ยืนยันไหมคะว่าเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคุณอันนี้จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไ
ผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ถึงผมเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ยินนี่แต่ท่านไม่ได้มาเมื่อกี้บอกว่าคนรอบข้างท่านนี่คือมีคนรอบข้างแต่เราคนรอบข้างของท่านประวิตรอาจจะไปบอกท่านอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับท่านจะร้องเพลงของอัศนีวสันต์ถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวเมื่อวานเนี่ยหลายเพลงเหลือเกินนี่ก็เพลงของคุณอัศนีวสันต์ไม่แน่ใจเพลงเธอปันใจหรือเปล่าเออคือถ้าจะมาไม่มาทั้งใจก็กลับไปซะดีกว่าอุ้ยก็มาทั้งตัวเลยก็แล้วกันทีนี้ก็ถึงถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลน่ะในช่วงที่พรรคพลังประชารัฐมาไม่ครบคนน่ะมองเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะปัญหาประเทศเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะโดยเฉพาะต้องเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยเสียงสนับสนุนจากสภาดังนั้นต้องมั่นใจนะครับว่าเสียงรัฐบาลเนี่ยเพียงพอต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทยและย้ำว่าตนเองอ่ะไม่ได้ผูกใจเจ็บพลเอกประวิตรแต่ตนเองก็โดนมาเยอะมากเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาโดนเยอะที่สุดโดนเยอะที่สุดและไม่ได้ไปใส่ใจในอดีตอยู่แล้วฮะอาจารย์ต้องมาแทรกหาความสารมาไหมผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพเพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นผูกใจเจ็บไม่ผมนี่โดนเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วผมอยู่กับวันนี้แล้วถามถึงคุณสมบัติขอร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่อาจจะไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณทักษิณมองว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการกฤษฎีการะบุเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่เช่นนั้นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในฐานะเดียวกับคุณเศรษฐาทวีสินและถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินจึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีและหากมีประวัติสุ่มเสี่ยงอันนี้ก็ไม่ควรนะแต่ทุกคนควรเสียสละเพื่อการเมืองต่อเนื่องพร้อมมองว่าคนที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลน่ะต้องสนับสนุนงานของรัฐบาลแต่พลเอกประวิตรอ่ะไม่ได้โหวตสนับสนุนนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีนะ อันนี้ก็ต้องไปถามพลเอกประวิตรถึงสาเหตุทำไมไม่มาโหวตอ่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคุณอิงจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณทักษิณตอบยังไงไปฟังฮะอย่างต้องเป็นไปตามกติกาคือถ้าสมมติว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาโอ้คงไม่มาครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอาแค่นี้ก็หนักแล้วบางท่านคิดว่าควรจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนคะแล้วมันดีกับลาโหมก็ไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่ามีใครเหมาะสมอยู่แล้วก็เขาก็คงเลือกกันอีกทีกับกองทัพยุคนี้ท่านมองยังไงบ้างคะกับยุคท่านกับยุคนี้ก็วันนี้กองทัพก็สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับสมัยใหม่ขึ้นเยอะก็อดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้ลูกหลานให้ประเทศนะครับท่านได้เล็งใครนั่งรัฐมนตรีกลาโหมไหมคะเพราะเขามีการพูดชื่อถึงพลเอกณัฐพลนาคพานิชที่เป็นเพื่อนกับท่านอภิรัตคงสมพงษ์ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อสักครู่คุณนักสินบอกว่าให้ไปถามพลเอกประวิตรว่าทำไมไม่มาโหวตคุณนงอิงแต่เมื่อวานเรารายงานไปแล้วพลเอกประวิตรท่านชี้แจงแล้วไปเลี้ยงนักกีฬาโอลิมปิกไงใช่เลี้ยงนักกีฬาก็วันที่มีการหยุมหัวนั่นแหละแล้วก่อนหน้านี้ทำไมไม่มาโหวตนายกเศรษฐามาวันนั้นบิ๊กป้อมก็อยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงบิ๊กป้อมเพราะท่านลุกช้าตอนนั้นน่ะวันนักข่าวก็ถามท่านนี่แหละประเด็นนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะฮะทีนี้ก็มีการถามอีกขณะที่มีระเบิดอีกลูกอ่ะคืออดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะได้กลับมาในยุคของนางสาวแพทองธารหรือเปล่าระเบิดเวลาเลยเหรอระเบิดเวลาท่านทักษิณบอกว่ายังไม่ว่าเป็นระเบิดเวลาแต่หากจะกลับมาก็มีกลไกอยู่และยืนยันนะฮะไม่มีการดีลใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดและตนเองก็ไม่เคยมีดีลกับใครเหมือนกันนะเวลามันเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันก็มีกลไกของมันอยู่ก็อยู่ที่เรื่องของกลไกทั้งหลายแต่กลไกมันต้องดีลนี่ครับท่านว่ารอบท่านไม่มีดีลไม่มีดีลอยู่ลังกาไม่มีเลยไม่มีเลยของเขากำลังเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลหรอกผมไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ก็ต้องมีอะไรประหลาดๆออกมาท่านแล้วหลังได้รับตำแหน่งอ่ะได้มีการพูดคุยกับลูกสาวหรือยังหายตื่นเต้นหรือยังท่านบอกว่าต้องไปถามเจ้าตัวเองนะ
แต่ตนเองตื่นเต้นตลอดเวลาเลยและย้ำนะฮะอันนี้สำคัญไม่มีการครอบงำพรรคเพื่อไทยแต่ในส่วนของลูกสาวอะไม่ได้ครอบงำหรอกแต่ครอบครองเพราะเป็นลูกสาวอะและก็ไม่ครอบงำแต่ครอบครองไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองเพราะเป็นลูกสาวไงก็ถูกนะแล้วก็ไม่กังวลด้วยหากหลังจากนี้ใครจะไปร้องที่บอกนักร้องเตรียมตัวใช่ไหมสบายสบายแต่ขอให้ไปร้องดังๆนะอุ้ยหลายเพลงแล้วนะร้องดังๆนี่ถึงคุณปาล์มมี่เลยอันนี้เรื่องบิ๊กป้อมไปแล้วใช่ไหมคะแต่ไหนๆพูดถึงบิ๊กป้อมแล้วก็ต้องพูดถึงพลังประชารัฐคุณผู้ชมครับไปถามอีกหนึ่งท่านแกนนำของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเวชชัยกันบ้างค่ะบอกว่าพี่อ้วนสรุปยังไงอ่ะโควต้ารัฐมนตรีทั้งของพรรคเพื่อไทยทั้งของพรรคร่วมโดยเฉพาะพลังประชารัฐซึ่งของเพื่อไทยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาคุยกันในพรรคเคลียร์จบไม่มีปัญหาอะไรแต่ของพรรคร่วมคุณอ้วนบอกว่าฝากไปบอกหน่อยพลังประชารัฐเอายังไงกันแน่ทำไมมีแบบโอ้โหคนโทรมาหาผมเนี่ยสายตรงถึง3คนเรียกว่าเหมือนโควต้าที่ส่งมา3สายว่าอย่างนั้นแล้วก็ชื่อโพยเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็นั่นนะสิ3สายที่ว่าเดาๆกันตอนนี้3สายนี่ไม่ใช่ซอนะมีสายบ้านป่าสายที่ประกาศไม่อยู่บ้านป่าแล้วก็มีสายกลางสายไหนจะเข้าวินนะคะพี่อ้วนบอกว่าเอาจริงคือพลังประชารัฐไปคุยกันให้จบไปเคลียร์กันให้จบแล้วก็ตกลงกันให้ได้ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีค่ะผมยังไม่เห็นนะฮะแต่ว่าก็พลังประชารัฐก็ไปคุยกันให้จบก่อนอยู่เพราะตอนนี้มีคนที่โทรมาหามันหลายคนเลยนะครับก็ไปเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งผมยังไม่เห็นนะเพราะนั้นไม่ทราบว่าส่งชื่อมาหรือยังแต่ว่าผมยังดูข่าวยังบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นคนนี้บอกใช่คนนี้ไม่ใช่อย่างอันนี้เราไม่ก้าวล่วงก็เป็นเรื่องพลังประชารัฐแต่ว่าที่สำคัญชัดเจนนะรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่ร่วมมือกันทำงานนะครับการทำนโยบายหรือการทำทุกเรื่องต้องไปในทิศทางเดียวกันนะจะไม่ปล่อยให้เกิดลักษณะแบบเดิมนะคะมีช่วงนึงนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าเพื่อไทยยังเป็นห่วงคุณสมบัติของผู้กองธรรมนัสไหมคุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าก็จะต้องทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเข้มข้นจริงๆนะคะกรณีมีข่าวว่าเพื่อไทยไม่ต้องการผู้กองธรรมนัสเข้าร่วมรัฐบาลจริงเท็จประการใดอันนี้คุณอ้วนบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยระบุว่าต้องการใครหรือว่าไม่ต้องการใครแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนโทรมาหาผมเนี่ยประสานมาที่ผม3คน3สายตามที่ว่านั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากฝากว่าพวกท่านน่ะไปคุยกันก่อนเอาให้จบในพรรคท่านก่อนแล้วจะว่ายังไงค่อยมาว่ากันกับพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลนะคะพรรคการเมืองนะไม่ใช่สอที่จะมี3สาย3สายเนี่ยเอาให้เหลือสายเดียวเอาให้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอ้วนก็เลยบอกไปถามพลังประชารัฐท่านผู้ชมตั้งแต่ข่าวนี้เป็นต้นไปว่าด้วยพลังประชารัฐฝ่ายไหนอย่างไรท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โอ้โหสดเกาเหลากันอร่อยเลยทีเดียวอ่ะเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวบิ๊กป้อมมากที่สุดเพราะว่าบิ๊กป้อมกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับนะหลังจากพูดหมดแล้ววันก่อนเมื่อวานนี้คนที่พูดคือทางด้านของน้องชายอย่างบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณแต่ปรากฏคำตอบจากบิ๊กป๊อตเนี่ยสามคำคือไม่มีไม่รู้และไม่ทราบเอาก็คุ้นๆเหมือนพี่นะ พี่ก็จะไม่รู้ไงแต่อันนี้มีไม่มีแล้วก็มีไม่ทราบด้วยมาดูคำตอบของบิ๊กป๊อตกันหน่อยท่านผู้ชมถามแบบนี้ก่อนที่บอกว่าเสนอชื่อเนี่ยสรุปเนี่ยเสนอไปแล้วใช่ไหมก่อนบิ๊กป๊อตบอกอย่างนี้มีการส่งชื่อแล้วแต่จะนิ่งหรือไม่ทราบต่อมาผู้กองธรรมนัสหลุดตำแหน่งรัฐมนตรีจริงไหมเหมือนที่บิ๊กป้อมบอกบิ๊กป๊อตบอกไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบค่ะพอถามย้ำว่าครม.ชุดนี้เห็นว่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเข้มข้นผู้กองก็เลยหลุดเก้าอี้หรือเปล่าบิ๊กป๊อตก็เลยบอกอันนี้ไม่รู้ถามต่อได้คุยกับพี่ชายอย่างบิ๊กป้อมหรือเปล่าบิ๊กป๊อตบอกก็คุยกันแค่นี้ไม่มีอะไรถามอีกนักข่าวยังคงไม่ลดละความพยายามนะฮะเจอคำตอบแบบนี้ไปถามอีกรายชื่อที่ส่งไปมีชื่อของบิ๊กป๊อตเองด้วยใช่ไหมบิ๊กป๊อตก็บอกมีการส่งผ่านคุณสันติเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีใครบ้างไปถามคุณสันติฮะส่งชื่อแล้วแต่ว่านิ่งไม่นิ่งผมยังไม่ทราบได้ข่าวว่าในส่วนของคุณธรรมนัสหลุดเก้าอี้ตรงนี้
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่เห็นเหมือนว่าครม.ชุดนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติที่เข้มข้นขึ้นก็เลยมีกระแสข่าวว่าคุณธรรมนัสอาจจะมีเรื่องเก่าในอดีตทําให้หลุดไปไม่รู้อันนี้ไม่รู้ได้คุยกับพลเอกประวิตรมั้ยคะในเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านก็อยู่ในพรรคด้วยก็คุยก็แค่นี้ก็ไม่มีอะไรชื่อที่ส่งไปมีชื่อท่านด้วยหรือเปล่าชื่อที่ส่งไปเขาส่งผ่านใครท่านสันติผมไม่รู้อ่ะมีชื่อท่านด้วยไหมคะก็ไม่รู้ต้องถามท่านสันติเห็นว่าลุงป้อมโทรเคลียร์กับท่านทักษิณแล้วเรื่องที่กระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีนามสกุลของวงสุวรรณตรงนี้ท่านพอจะรับไหมไม่ทราบเนี่ยฮะอ่ะก็มีทั้งไม่ทราบไม่รู้ไม่มีต้องยอมรับว่าเป็นวันที่ผู้กองธรรมนัสตอบคำถามสื่อมากที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่เป็นนักการเมืองเลยก็ว่าได้ครับถ้าไม่เทียบเวลาหาเสียงอันนั้นหาเสียงต้องพูดเยอะอยู่แล้วแต่เวลาตอบสื่อไม่เคยเยอะขนาดนี้เมื่อวานช่วงเช้าก่อนค่ะไปถามประเด็นว่าสรุปจะเอายังไงกรณีผู้กองธรรมนัสและบิ๊กป้อมจะหักกันเลยไหมหรือยังไปด้วยกันได้อยู่ปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะปัจจุบันยังเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะพูดถึงกรณีของบิ๊กป้อมอธิบายแบบนี้รัฐบาลไม่เอาร้อยเอกธรรมนัสเข้าร่วมครม.อันเนี้ยต้องไปถามว่านักข่าวเนี่ยตอนที่โทรถามบิ๊กป้อมไปปลุกท่านขึ้นมาสัมภาษณ์หรือเปล่าปลุกขึ้นมาเลยเหรอเพราะว่าตอนนั้นท่านอาจจะหลับอยู่ก็ได้นี่คือคำตอบหนึ่งแล้วก็บอกอีกว่าผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดพะเยายังไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ขอยืนยันไม่ได้ทะเลาะ กับใครและจากประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลคนหนึ่งและก็พักหนึ่งผมรับใช้มามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเดินออกมาโดยไม่ทะเลาะ กับใครอันนี้พารากราฟแรกครับต่อมานักข่าวถามแล้วจะไปอยู่กับพักใหม่ใช่ไหมตอบมาแบบนี้ผู้กองบอกว่าในชีวิตตนไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเมืองปี2561ตนก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญโดยการเข้ามาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับนักเรียนทหารในร้อยจปร.แต่ทุกคนเกษียณไปหมดแล้วเหลือตนคนเดียวดังนั้นวันนี้จึงถึงเวลาต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของตัวเองแล้วค่ะ6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลหนึ่งพรรคหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะ กับใครแต่ว่านายจะไปอยู่พรรคใหม่ครับผมชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนร้อยจปร.หลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็เกษียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยนักข่าวก็ถามผู้กองธรรมนัสอีกค่ะว่าพูดแบบนี้เท่ากับว่าไม่มีรายชื่อในครม.จริงใช่ไหมผู้กองบอกว่าเราต้องเคารพการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลไม่ใช่ใครจะเขียนเสนอชื่อใครผู้นำรัฐบาลก็จะเอาตามนั้นโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกการเมืองมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็ตามต้องนึกถึงบ้านเมืองเป็นหลักอย่าเหลิงอำนาจจนไม่ลืมหูลืมตาความผิดชอบชั่วดีบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้วอย่าให้เกิดความแตกแยกอีกเลยและตลอดระยะเวลาที่ตนทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพี่น้องประชาชนก็ต้องเห็นว่าใครทำงานให้บ้านเมืองและประชาชนจากนี้ตนและกลุ่มพี่น้องพร้อมจะไปไหนก็ได้ที่มีความสุขไม่แสวงหาความทุกข์ให้กับตัวเองทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าอย่างนี้ต้องคุยกับบิ๊กป้อมไหมผู้กองจะว่ายังไงลองฟังค่ะไม่คุยครับคุยทำไมในเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วจะอยู่ในพักจะไปยังไงอะคะจะไปยังไงถ้าเขาไม่ขับออกจะไปได้ยังไงคะก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็คือน้องจะมาถึงว่าจะกี่คนนะครับก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คนยังไงที่ต่อไปนี้จะทำอะไรก็จะต้องสืบมติของพักตลอดเอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใคร
พี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใช้ให้ผมไปตายผมจะไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วนักข่าวก็ซักอีกละค่ะถ้าจะออกจากพรรคเนี่ยต้องใช้มติพรรคในการขับออกนะผู้กองก็บอกว่าเอาเป็นว่าเราแยกออกมาชัดเจนเลยว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ต้นเหตุชัดๆคือจะไม่ทำลายบ้านเมืองยืนยันมันไม่ใช่การแตกหักผมไม่เลือกทะเลาะกับใครนะคะส่วนในกลุ่มของผู้กองธรรมนัสจะมีการเสนอคนเข้าร่วมครม.เองหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของนายกจะตัดสินใจพรรคจะเสนอในกรในขอไม่ว่าใครก็ใช่ว่าจะเอาทุกอย่างก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่นายกค่ะส่วนเรื่องคุณสมบัติของตัวเองบ้างคุณผู้ชมคะนักข่าวถามว่ากังวลหรือเปล่าผู้กองก็บอกว่าตัวเราเองต้องรู้ตัวเราว่าเป็นนักการเมืองต้องพร้อมจะโดนตรวจสอบอย่าไปคิดในมุมลบให้มากจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะครับแล้วเราเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอย่าไปคิดในทางลบให้มากนะครับจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์ถามอีกนะคะผู้กองมีโอกาสยกหูหาคุณทักษิณไหมด้วยตัวเองเนี่ยผู้กองบอกว่าชีวิตทางการเมืองตัวเองเกิดขึ้นจากพรรคไทยรักไทยพี่น้องก็อยู่ที่นั่นเยอะปัจจุบันก็ยังอยู่พร้อมถามว่าการที่บิ๊กป้อมออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยและแกนนำเขาจะมีผลไหมมีการคุยไหมซึ่งผู้กองบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคุยกับทุกคนนะคะนักข่าวซักอีกแล้วการที่มีข่าวว่าบิ๊กป้อมโทรเคลียร์ใจกับคุณทักษิณอันนี้จริงหรือเปล่าผู้กองใช้คำนี้คุณผู้ชมฟังดีๆฝันไปหรือเปล่าถามกับนักข่าวนะคะเพราะนักข่าวถามว่าได้ยินข่าวมาบิ๊กป้อมยกหูหาคุณทักษิณผู้กองสวนมาเลยว่าฝันไปหรือเปล่าค่ะส่วนรายชื่อพรรคพลังประชารัฐจะเสนอไปยังเพื่อไทยจะไม่ใช้ชุดเดียวกันใช่หรือไม่ผู้กองบอกว่าอันเนี้ยไม่ทราบซึ่งอาจจะสอดคล้องนะคะกับที่คุณอ้วนบอกว่ามีการโทรไปหาคุณอ้วนถึง3คนเท่ากับว่ามี3ชุดแต่ชุดไหนจะเข้าวินอันเนี้ยไม่แน่ค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะนักข่าวก็ซักว่าถ้าหากไม่คุยกับบิ๊กป้อมจะมีอะไรคาใจกันไหมเจ้าตัวบอกว่าทำไมผมถอยออกมาสุดๆแล้วก่อนจะกล่าวว่าก็ไม่ได้มีอะไรสบายสบายค่ะนี่อันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์รอบแรกแต่ผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์ถึง3รอบเมื่อวานนี้รอบแรกเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบแต่บอกว่าตอนบ่ายๆนัดกินข้าวสสพักพลังประชารัฐที่ไหนไม่ใช่ที่ทำการพักเพราะผู้กองบอกจะไม่กลับไปอีกละนัดกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏว่าไม่ใช่แค่สสพลังประชารัฐอย่างเดียวมีคนนี้มาด้วยรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาที่ห้องทำงานของผู้กองคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณไพบูลย์นั้นมีความใกล้ชิดบิ๊กป้อมเป็นอย่างมากตอนแรกเนี่ยนักข่าวก็เจอคุณไพบูลย์ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะบิ๊กป้อมส่งมาใช่ไหมให้มาเคลียร์กับผู้กองหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหน่อยครับคุณไพบูลย์ตอบหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะพี่นิดเดียวไม่ไปรู้เรื่องไม่ที่นี่เห็นกี่คนที่ไม่รู้ขอไปขอไปพี่มาพอดีมาเคลียร์หรือว่ามาเคลียร์ธุระเรื่องอื่นมาธุระมาไปดูให้ลุงป้อมเพื่อเคลียร์อะไรกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวโทษพี่ฟูนิดเดียวนิดเดียวพี่ไพบูลย์ขอไปถ้าข้างบนมีสสเยอะไหมฮะขอไปขึ้นไปดูเถอะรถมันขึ้นไม่ได้อะพี่ประมาณกี่คนพี่10 คนได้ไหมคะไม่แบบคือพี่มาอยู่ตรงนี้ก็คือแฟนพี่อยู่ป่านี่ก็คืองงเหมือนกันนะพี่ลุงป้อมให้มาเคลียร์อะไรไหมครับพี่มาเป็นตัวแทนลุงป้อมไหมมากินข้าวเที่ยงกันเหรอฮะพี่มากินข้าวเที่ยงแล้วพี่ประมาณกี่คนที่สสที่อยู่นั่นน่ะประมาณกี่คนครับ10คนได้ไหมพี่10คนได้ไหมไม่รู้เต็มห้องไหมครับเต็มห้องไหมครับแทบจะไม่ตอบคำถามอะไรเลยอ่ะถามว่าเนี่ยมาทำอะไรเพราะว่าอยู่ที่ห้องทำงานผู้กองประมาณ20นาทีครับเสร็จแล้วก็ลงมาอันนี้เป็นฝั่งขากลับละที่คุณไพบูลย์กำลังจะขึ้นรถกลับเนี่ยก็ตอบแค่ว่าไม่รู้สื่อไปดูเองก็ละกันมาธุระเรื่องอื่นแล้วตะเกียบตอนจังหวะเดินอ่ะถามว่าเอ๊ะนี่ตกลงคือบิ๊กป้อมส่งมาเคลียร์กับผู้กองหรือเปล่าก็ทำท่ายังไงยกมือขึ้นมาแล้วทำท่าเหมือนโซยอ่ะกินข้าวกินข้าวนักข่าวก็เลยถามกินข้าวเที่ยงกันใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ตอบอะไรขึ้นรถออกไปทางผู้สื่อข่าวเราก็เช็คกับสายบ้านป่ามีการคอนเฟิร์มมาว่ามีการส่งคุณไพบูลย์มาเจรจาจริงเคลียร์จริงใช่ไหมเอาเรื่องเรายังอยู่ที่กระทรวงเกษตรคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในส่วนของสสกำแพงเพชร
คุณไผ่ลิกได้มีการนำ22สสพรรคพลังประชารัฐอ่ะเข้าไปมอบกระเช้านะฮะให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรครวมไปถึงคุณเบนซ์อรรถกรสิริรัตยากรด้วยคุณไผ่บอกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเราก็มีส่วนหนึ่งซึ่งมีการคุยกันก่อนแล้ว1ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาแต่หลายคนเนี่ยติดงานในพื้นที่นะฮะและมีหลายคนอยู่ระหว่างการเดินทางบางคนก็เพิ่งทราบอย่างที่พวกเราเนี่ยอยากจะมาให้กำลังใจเราคงต้องร่วมรัฐบาลตอนนี้คุยกันหมดแล้วว่าจะร่วมรัฐบาลแน่นอนกับพรรคเพื่อไทยฮะอย่างที่เห็นนะครับก็เราส่วนใหญ่ก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็เราก็คุยกันแล้วว่าเราก็คงต้องร่วมรัฐบาลตอนนี้ได้คุยกันหมดว่าร่วมรัฐบาลแน่นอนครับกับทางเพื่อไทยในของกลุ่มพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากจะให้มองเห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเพื่อผลประโยชน์นะครับของประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ในพื้นที่นะครับเป็นสำคัญเพราะว่าอยากจะให้เพื่อให้มีงบประมาณแล้วก็นโยบายดีๆที่พวกเราได้ขับเคลื่อนนะครับต่อไปส่วนพรรคพลังประชารัฐจะได้ร่วมรัฐบาลทั้ง2กลุ่มคือกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรวมไปถึงกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเลยหรือเปล่าคุณไผ่บอกว่าไม่ครับเรื่องแบบนี้ให้ร้อยเอกธรรมนัสพูดจะดีกว่าคุณไผ่ยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่รู้สึกเนี่ยถึงความไม่เป็นธรรมจนถึงมีวันนี้รวมถึงจะมาให้กำลังใจกันเข้าใจว่านักข่าวพยายามถามว่ารวมตัวกันกี่คนจริงๆแล้วเยอะกว่านี้นะฮะไม่ต้องบอกว่ากี่คนที่มาวันนี้20ต่างๆฮะยังไม่ทราบว่าผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้คุยกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสดีกว่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกความไม่เป็นธรรมเราถึงเกิดขึ้นในวันนี้แล้วต้องมาให้กำลังใจกันที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในส่วนที่ผมก็รู้นะครับว่าพี่นักข่าวทุกคนก็ถามว่ากี่คนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเยอะกว่านี้ไม่ต้องไปบอกหรอกกี่คนแต่ว่าจำนวนน่ะเอาวันนี้ที่มาก็ประมาณ20กลางๆครับคือถ้าจะเจาะลึกกว่านี้ผมอยากให้เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีธรรมนัสแบบมาพูดนี่ผมพูดถึงพวกผมรู้สึกอย่างไรแล้วมาตรงนี้เพื่อถามย้ำสรุปแล้วพรรคเพื่อไทยให้กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสหรือกลุ่มของพลเอกประวิตรเข้าร่วมรัฐบาลคุณไผ่ตอบยังไงไปฟังฮะกลุ่มนี้ครับให้กลุ่มนี้ครับแต่กลุ่มนั้นผมให้ข่าวมาเนี่ยผมไม่เคยพูดผิดนะให้กลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ก็คือตำแหน่งเดิมว่าการกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้ครับมันชัดเจนแล้วแหละวันนี้แต่พี่อาจจะต้องการคำพูดที่มันชัดกว่านี้ผมว่าผมก็ยังเป็นเด็กเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีพูดเลยนะครับก็ณเวลานี้ณเวลา 3:15 เนี่ยกลุ่มนี้ครับมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็เป็นที่คำถามสำคัญถามว่ากลุ่มเนี้ยจะไม่ยุ่งกับกลุ่มพลเอกประวิตรอีกแล้วใช่หรือเปล่าคุณไผ่บอกว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราอย่าเอาไปพูดแบบนั้นอย่าไปเปิดประเด็นตนจะไปเป็นแบบนั้นไม่ได้ฮะค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมาต่อเนื่องเลยนะคะผู้กองสัมภาษณ์ตอนเช้าช่วงบ่ายทีมของคุณไผ่ก็มาสมทบที่กระทรวงเกษตรก่อนหน้านี้มีคุณไพบูลย์มาแต่คุณไพบูลย์มาเคลียร์นะคะมาเคลียร์เป็นตัวกลางระหว่างกระทรวงเกษตรและบ้านป่าค่ะไม่ได้มาร่วมกวนอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนจากนั้นผู้กองออกมาแถลงอีกรอบนึงนะคะทีนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะกวนของผู้กองธรรมนัสเอาให้ชัดไปเลยว่ากลุ่มนี้แหละพร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งจริงๆตั้งแต่ช่วงเช้าผู้กองให้สัมภาษณ์นะคะมีอีก2ประโยคไฮไลท์คุณผู้ชมไม่ว่าจะบอกว่าผมเนี่ยก็รักคนคนหนึ่งมากใช้ผมไปตายผมยังไปตายเลยแล้วท้ายที่สุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองผมว่าผมพอแล้วแล้วก็บอกอีกว่าขอยืนยันผมไม่ทะเลาะกับใครและจากประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาตนรับใช้บุคคลคนหนึ่งและพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันจึงถึงเวลาต้องเดินออกมาโดยไม่ทะเลาะกับใครต่อเนื่องมาถึงตอนที่แถลงย้ำว่ากลุ่มของตัวเองสรุปมีกี่คนผู้กองบอกชัดเลยนะคะว่าที่ยืนอยู่ตอนแถลงมี22คนเดี๋ยวจะมีอีก7คนเนี่ยกำลังเดินทางมาและรวมทั้งหมด29คนณตอนนั้นนะคะเป็นรัฐบาลทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีตัวแทนพรรคเล็กมาร่วมด้วยค่ะเราพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดภายในพรรคงั้นผมในฐานะที่นะครับพี่น้องส.ส.ส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อย
นะครับผมก็นะครับออกมากล่าวอย่างที่ผมพูดมาแต่หลักการที่ผมพูดเมื่อเช้าเหมือนเดิมชัดเจนนะครับก็โดยกฎหมายแล้วมันถ้าหากเขายังไม่ขับเราออกเราก็อยู่ที่นั่นนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพวกเราเป็นแนวร่วมรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนพอไหมล่ะถ้าพลังประชารัฐไม่ขับออกก็อยู่กันแบบนี้แต่กลุ่มเนี้ยที่ยืนอยู่ถ้านับคนที่กำลังเดินทางมา29ชีวิตพวกเราเป็นกลุ่มนี้และพร้อมร่วมรัฐบาลนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงจะอกหักไหมอันนี้ผู้กองก็บอกว่าก็ประมาณนั้นใช้คำนี้ประมาณนั้นว่าจะอกหักนะคะทีนี้อยากจะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูอีกช่วงนึงช่วงที่ตอนผู้กองมาถึงที่กระทรวงก่อนที่จะกินข้าวกันเนี่ยคือผู้กองเนี่ยถูกนักข่าวถามอย่างนี้ คือเราเห็นคุณไพบูลย์มาใช่ไหมแต่เอาแบบนี้ไหมผู้กองสมมติบิ๊กป้อมสายตรงมาเองเลยอ่ะตะกี้บอกมีข่าวว่าบิ๊กป้อมสายตรงคุณทักษิณใช่ไหมบอกฝันไปหรือเปล่าแล้วถ้าสายตรงมาหาผู้กองเลยล่ะมาเคลียร์ผู้กองจะรับไหมลองไปฟังคำตอบฮะคือผมก็มีปัญหามาบ่อยแล้วเรื่องปัญหาเรื่องการเมืองน้ำเน่าเนี่ยผมว่าผมเบื่อแล้วผมพอแล้วผมไม่ได้รับโทรศัพท์ใครผมไม่รับโทรศัพท์จากใครกินข้าววันนี้เป็นแค่พี่น้องมาให้กำลังใจใครจะพูดอะไรค่อยว่ากันแล้วถามถึงจำนวนส.ส.พลังประชารัฐเนี่ยผู้กองธรรมนัสบอกงี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันหมดอ่ะยกเว้นบางคนมาไม่ทันจริงๆจริงๆแล้วส.ส.39คนรักกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรพลังประชารัฐส.ส.กี่คน40คนจริงๆอ่ะบอก39คนรักกันอยู่ด้วยกันเว้นใครไปคนนึงอ่ะอ้าวบิ๊กป้อมหรือเปล่าฮะบิ๊กป้อมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไงแล้วถ้าไม่รับบิ๊กป้อมก็นี่ไง39คนรักกันอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรแล้วก็อยากเป็นรัฐบาลพรรคมีปัญหาก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าฝั่งของบิ๊กป้อมเองก็จะมีความเคลื่อนไหวแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรนะค่ะทีนี้ตอนที่ถามผู้กองอ่ะถามว่าเอ๊ะเห็นว่าอีกฝั่งก็จะเคลื่อนไหวผู้กองบอกไม่ทราบไม่ขอยุ่งขออยู่ในที่ตั้งของตัวเองฮะไม่ทราบไม่ทราบผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับกิจกรรมของพรรคแล้วก็ผมขออยู่ในที่ตั้งของผมขอแบบให้ชีวิตตัวเองมีความสุขบ้างเถอะเหนื่อยมากๆพอละหมายความว่าวันนี้จะเห็นความชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะออกทางก็วันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ชัดเจนตั้งแต่ผมพูดแล้วมันชัดเจนแล้วแต่เรายังร่วมรัฐบาลใช่ไหมคะมันเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจพรรคหลักพรรคแกนนำจะตั้งรัฐบาลเขาเป็นผู้ตัดสินใจถ้าอยู่อย่างนี้ใครเขาจะไปเอาทีนี้ถามนิดนึงที่นัดส.ส.พลังประชารัฐมากินข้าวอ่ะกินอะไรกันผู้กองบอกเป็นเกาเหลานี่ไงเออเอาเมนูเกาเหลาไม่มีเส้นแต่ผู้กองไม่กินเกาเหลานะผู้กองบอกกินเป็ดอ๋อล่ะค่ะกินเป็ดอย่างเดียวค่ะกราบๆนะทีนี้พอถามว่ารวมตัวกันแล้วจะประกาศให้พรรคขับออกเลยมั้ยผู้กองบอกอันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ลงมาเนี่ยนะผู้กองมือจะถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเลยสักพักหนึ่งผู้กองก็บอกเนี่ยมีแต่คนในพลังประชารัฐโทรมาเหลือคนไหนอีกอะเลิกโทรมาได้แล้วไม่ต้องโทรมาแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ผมพอแล้ว6ปีเพราะฉะนั้นถามว่าจะให้ฝากถึงใครไหมอะไม่ฝากถึงใครทั้งนั้นเราอยู่อย่างสงบดีกว่าเพราะเดี๋ยวก็ไปไหว้พระแล้วค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะจากพลังประชารัฐกวนผู้กองย้ำว่ากวนผู้กองนะคะข้ามไปที่ประชาธิปัตย์กันบ้างค่ะที่ตอนนี้หลายคนมองว่าประชาธิปัตย์จะเป็นตาอยู่หรือเปล่าหรือจะเป็นพรรคอะไรเข้าไปเสียบร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยนะคะมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะเรียกประชุมแกนนำหลักๆของประชาธิปัตย์ค่ะแต่เรียกว่าไม่ได้เป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะแต่มีรายงานข่าวค่ะว่าคุณเฉลิมชัยเองเดินทางเข้าที่ทำการพักช่วงเวลา 10:30 นจากนั้นนายกชายเด่นอิฐขาวทองเลขาธิการพักก็เดินทางตามเข้าไปคุณผู้ชมคะท่ามกลางกระแสจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องรอลุ้นกันว่าการตัดสินใจของประชาธิปัตย์จะ
เป็นฝ่ายค้านหรือเดินหน้าเข้าเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยนะคะขณะเดียวกันคุณชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดเผยก่อนร่วมประชุมสสถึงกระแสข่าวที่พรรคจะไปร่วมกับรัฐบาลใช่ไหมบอกขนาดนี้นะยังไม่มีมติของพรรคและท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรประชาธิปัตย์ต้องเคารพมติพรรคพร้อมยกตัวอย่างการร่วมรัฐบาลที่ผ่านมากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่ามี2เงื่อนไขคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการผลักดันนโยบายประกันรายได้ครับการร่วมรัฐบาลยังไม่มีมันมีแต่ข่าวที่น้องๆสื่อไปพูดกันว่าพรรคที่เป็นเหมือนอะไรพรรคที่รอชะเสียบก็ต้องเรียนว่าคนที่หนุนประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เสียใจเหมือนกันเพราะนั้นขอให้แยกนะระหว่างพฤติกรรมคนบางคนกับพฤติกรรมของพรรคโดยส่วนรวมผมไม่ได้เป็นเลขาพรรคผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคผมพูดไม่ได้หรอกครับไม่มีผมไม่มีมุมอะไรนอกจากผมโดยส่วนตัวผมคุณชวนยังกล่าวตัดพ้อว่าขนาดนี้ยังไม่ได้มีมติว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแต่กลับมีการเสนอข่าวว่าเหมือนพรรคอะไรจะรอเสียบทำให้ผู้สนับสนุนพรรคเสียใจจึงอยากให้แยกแยะหน่อยระหว่างพฤติกรรมของพรรคกับพฤติกรรมของใครบางคนซึ่งส่วนตัวเนี่ยขอไม่ออกความเห็นหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจริงควรมีเงื่อนไขอะไรเนื่องจากตนไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคแล้วเพียงแต่มีจุดยืนส่วนตัวย้ำนะฮะไม่ร่วมรัฐบาลตั้งแต่ต้นครับนี่อันนี้คือคุณชวนนะทีนี้มาดูอีกหนึ่งสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาคนะครับปรากฏว่าหลังมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้มาดามเดียก็เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กท่านผู้ชมตั้งคำถามแบบนี้ประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนแล้วมีเครื่องหมายคำถามตรงนี้เนี่ยมาดามเดียบอกนี่คือแคมเปญที่มาดามเองและชาวประชาธิปัตย์ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันใช้เป็นข้อความที่ส่งถึงประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วแม้สุดท้ายเราจะไม่ได้เสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคได้เหมือนในอดีตแต่เรายังภูมิใจและยืนหยัดที่จะทำตามเสียงประชาชนไม่เห็นแก่อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์และบอกด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่ในสถานะแห่งสถาบันทางการเมืองมากกว่า70ปีมิใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยแต่เป็นการยืนหยัดอุดมการณ์ที่ไม่ทำการเมืองเพื่อแสวงหาอำนาจและประโยชน์เพื่อพวกพ้องใช้เวลาสะสมมาหลายทศวรรษและหากวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเสื่อมถอยก็ไม่ใช่เพราะความเก่าแก่ทางการเมืองแต่เป็นที่ผู้ร่วมอุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนแปลงไปมาดามเดียบอกด้วยนะครับว่าหากวันนี้ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์นึกถึงประชาชนที่เลือกพรรคในวันที่พรรคต้องฝ่ามรสุมทางการเมืองจะเห็นหัวใจและแววตาประชาชนที่เลือกเรามานั้นต่างอยากเดินทางไปกับพรรคเชื่อใจพรรคอยากเห็นพรรคกลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหากแต่การดิ้นรนขอครอบครองอำนาจเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นจริงในวันนี้วันหน้าพรรคก็จะไม่มีประชาชนสุดท้ายวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองไม่รักษาคำพูดไม่รักษาอุดมการณ์ไม่รักษาจุดยืนก็ไม่อาจรักษาศรัทธาจากประชาชนไว้ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้มาดามเดียทิ้งท้ายฮะบอกแบบนี้เดียเชื่อว่าทุกคนพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบใหม่ตราบเท่าที่ดำรงอยู่บนวิถีบริสุทธิ์ครับค่ะต้องจับตาดูนะฮะในส่วนของการเมืองตอนนี้สนุกสนานกันมากเลยนะฮะนักข่าวเองอดหลับอดนอนโดยเฉพาะผมเนี่ยนะครับต้องตามกันต่อคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งหนึ่งจะเป็นยังไงรูปแบบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษวิวกุลวุฒิซึ่งตอนนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้แข่งขันเพราะร่างกายไม่พร้อมเปิดใจกับเนชั่นสปอร์ตของเราหลายเรื่องหลายราวเลยครับถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จและเป้าหมายต่อไปถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมครับผู้ชมครับเนชั่นสปอร์ตมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษนะครับผู้ที่เป็นการทำประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยครับฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมครับอยู่กับวิวกุลวุฒิและโค้ชเป้สวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฮอตมากๆแล้วก็เดินสายขอบคุณสื่อแล้วก็รวมไปถึงการทำกิจกรรมในประเทศไทยตลอดเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับที่เราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกแล้วก็มีความตื่นเต้นมากๆที่แบบมีคนไทยที่แบบมารอต้อนรับด้วยแล้วก็ทางสปอนเซอร์หรือทางผู้ใหญ่ก็มาต้อนรับอะไรแล้วด้วยครับวิวบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเริ่มเขียนหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็อยากจะทำให้ดีขึ้นอยากจะทำให้ดีอยากจะทำผลงานให้ดีมากกว่าปีก่อนๆอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะ
ตั้งเป้าหมายแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับพี่เป้ครับพี่เป้ได้เป็นโค้ชให้กับวิวมาประมาณกี่ปีแล้วฮะประมาณ5ปีมาประมาณ5ปีเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องยังไงบ้างครับในมุมมองของคันเป็นโค้ชอันดับแรกคือเรื่องของวิธีการเล่นนะฮะแล้วก็สภาพร่างกายแล้วก็ความคิดในการดูแลตัวเองแล้วก็ในการเล่นกีฬาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับตอนก่อนไปโอลิมปิกเนี่ยคือถ้าดูจากการวางสายหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราตั้งความหวังไว้ก่อนมั้ยจริงๆแล้วเราหวังเพราะเราก็เตรียมตัวมาดีแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้แบบว่าจะกดดันตัวเองหรือพุ่งเป้าว่ามันต้องได้เราก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าเราคิดว่าเราก็มีสิทธิ์ถูกมั้ยฮะแล้วก็เพราะว่าน้องเค้าเองก็มีศักยภาพแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ผมคิดว่าสิ่งที่น้องทํามาได้ก็คือสิ่งที่เค้าพยายามแล้วก็อดทนก็คือว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องก้าวต่อไปในอนาคตครับผมแต่ผมเห็นก็สไตล์การเล่นของวิวในการเล่นโอลิมปิกอ่ะเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากคุณชอบเล่นเกมรับหรือว่าคุณมีจุดเด่นในเกมรับแต่ว่าพอมาเล่นโอลิมปิกอ่ะคุณเปลี่ยนสไตล์เป็นบุกเหรอมันทำไมถึงเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามหากรรมใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องความกดดันเข้ามาอะไรเงี้ยเลยทำให้ถ้าเราเล่นเกมบุกมันทำให้เป็นการบีบคู่ต่อสู้มากกว่ายิ่งถ้าเล่นเกมถ้าเราเล่นเกมรับเนี่ยมันบางทีมันเป็นการที่แบบกดดันเราซึ่งจริงๆเราก็มีความกดดันอยู่แล้วแล้วเล่นเกมรับอีกก็ทำให้ยิ่งมีความกดดันสภาพสนามที่บอกมันเหมือนมีลมอ่ะหรือก็ลูกมันค่อนข้างจะวิ่งอันนี้มันมีผลมั้ยต่อการที่เราจะต้องแบบเปลี่ยนแทคติกไม่ยกมากจนเกินไปแต่เราเน้นเอาลูกลงมีส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าลูกค่อนข้างวิ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เกมบุกเพื่อที่จะทําคะแนนเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมแจกหรือเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบมากบวกกับเรื่องลมถ้าลูกวิ่งแล้วบวกกับตามลมอีกมันทําให้เราเกมรับเราค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันฝั่งข้าวจะมีความรุนแรงมากขึ้นใช่ครับผมเลยรู้สึกว่าแมตช์เนี้ยพอเราเปลี่ยนสไตล์อ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้ากับสถานที่แล้วก็รูปแบบแมตช์ที่เจอฉี่ยู่ฉี่พี่เป้วางแผนเอาไว้แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องเล่นแบบเนี้ยจริงๆตัวน้องเองก็รู้ด้วยว่าต้องเล่นแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก่อนไปแข่งเวลาซ้อมเราก็มีการวางแผนการซ้อมแบบไม่ขึ้นลูกเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสมาธิมากกว่าครับแมตช์ใหญ่ๆเกมใหญ่เนี่ยผมว่าถึงมันก็กดดันทั้งคู่ถ้าเราคุมไม่ดีกว่าเรามีโอกาสชนะมากกว่าครับโอ้โหนี่คือจริงๆเราวางแผนไว้แล้วจำลองการซ้อมไว้แล้วด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเจอแบบนี้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วอย่างวิธีการที่คุยกับวิวล่ะวิธีการคุยกับวิวในเวลาที่เจอสถานการณ์กดดันแบบนี้พี่เป้คุยยังไงอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเราซ้อมมาเยอะพร้อมแล้วก็เราผลักดันแล้วก็กดดันมาก่อนการแข่งขันทั้งงานแล้วแน่นอนว่าทุกคนพอถึงสนามเวลาแข่งจริงมีความกดดันเราก็พยายามให้เขามีสมาธิมากที่สุดก็คือสังเกตอาการสังเกตเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่เขาทุกวันนะว่าเป็นยังไงก็พยายามทำให้เขาผ่อนคลายแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วก็ให้กำลังใจครับตอนนี้เป้าหมายจะใช้คำว่าสำเร็จไปสองอย่างได้ไหมก็คือแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกติดเหรียญมานะแล้วเหลือออิงแลนด์ใช่ไหมฮะเป้าหมายต่อไปคืออิงแลนด์แล้วใช่ไหมครับวิวเราจะต้องปรับอะไรบ้างจากการที่เราเจอประสบการณ์ในโอลิมปิกโดยเฉพาะการเจอกับวิกเตอร์อาร์เซเซนที่ค่อนข้างจะแบบโหแข็งป๊อกเลยอ่ะก็ตอนนี้ก็ต้องพัฒนาเกมบุกเพราะว่าเกมบุกเราสำหรับโอลิมปิกเกมก็ค่อนข้างโอเคดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ส่วนออิงแลนด์เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเราจะมีเวลาที่จะพัฒนาเรื่องเกมบุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วงที่เรามีเวลาฝึกซ้อมก็ต้องพยายามที่จะเต็มที่กับเกมบุกให้มากที่สุดได้กินชาบูแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วหมูกระทะกินยังเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะผมเห็นพี่เป้กับวิวไปเตะบอลคลายเครียดกันด้วยครับครับวิวเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี่เป้เชียร์แมนยูครับเอาตรงๆนะทะเลาะกันบ้างไหมไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับแล้วการเป็นโค้ชกับการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันมีบางโมเมนต์ที่เราอาจจะเห็นต่างกันบ้างไหมครับในการเป็นโค้ชให้กับวิวมา5ปีมีฮะมีแน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีความคิดของตัวเองนะฮะน้องเขาเป็นนักกีฬาพูดตรงๆว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกตัวผมเองเนี่ยยังไม่เคยอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงยังไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ยืนตรงนั้นจริงๆเราก็ต้องให้เกียรติเขาคืออันดับแรกคือแน่นอนมันคือการให้เกียรติกันการทำงานร่วมกันให้เกียรติกันนะฮะมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราก็ให้เขาออกความเห็น
แล้วก็ให้เขาลองในสิ่งที่เขาอยากลองแล้วก็มาดูว่าผลเป็นยังไงถ้ามันดีแล้วก็ทำต่อถ้าไม่ดีมันก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรียกว่าเราทำงานไปด้วยกันมากกว่าน้องเขาเองก็คือเป็นคนที่โตแล้วมีความคิดของตัวเองซึ่งผมคิดว่าความคิดเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดความคิดของผมเองก็อาจจะมีผิดบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างเรามาแชร์กันแล้วก็ทำงานร่วมกันน่าจะดีที่สุดครับเหมือนกับว่าเราต้องทำงานเป็นทีมด้วยกันเราถึงจะไปด้วยกันได้เกิดความเห็นที่แตกต่างแต่มันต้องไปด้วยกันรับฟังด้วยกันโอ้โหน่าสนใจมากๆแล้วอีกประเด็นนึงที่ผมสนใจก็คือว่าเริ่มมีการใช้เรื่องของจิตวิทยาเข้ามาช่วยในเรื่องของเกมใหญ่ๆเวลาเราเจอสภาพความกดดันอันนี้ที่มาที่ไปคือพี่เป้เป็นคนเอามาเลยเหรอหรือว่าไงที่จริงผมเองก็อยากหาตรงนี้มาช่วยนะแล้วก็มีพอมารู้จักอาจารย์ปานะฮะที่เป็นนักจิตวิทยาของน้องเทนนิสครับผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยสามารถดูแลน้องเทนนิสในระดับรายการระดับมหกรรมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คงจะมีเรียกว่ามีทิศทางในการที่จะดูแลนักกีฬาระดับที่จะต้องไปเจอเมกรายการมหกรรมอย่างนั้นซึ่งผลที่ออกมาก็ดีมากนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังทำต่อไปกับอาจารย์ครับผมเราคุมจิตใจตัวยังไงเวลาเราเจอเกมใหญ่แบบโดยเฉพาะเกมนัดชิงอ่ะจริงๆก็เท่าที่คุยกับอาจารย์ก็คือให้โฟกัสกับปัจจุบันครับซึ่งบางทีเราไปมองผลที่มันอยู่อนาคตมากเกินไปว่าแบบจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบว่ารูปแบบเกมหรือสมาธิที่เราฝึกซ้อมมาค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนหลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นวิวในเวทีระดับโลกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มีรายการใหญ่หลายรายการที่จะต้องให้แฟนๆติดตามถูกต้องไหมครับอ่ะวิวครับฝากผลงานนิดนึงครับว่าปีนี้คนไทยจะเชียร์วิวได้ในทัวร์นาเมนต์แบบใหญ่ๆแบบอันไหนบ้างฮะจริงๆรายการใหญ่ๆผมว่าปีนี้เหลือแค่เวอร์ชวลไฟนอลบทอ๋อเพราะว่าจริงๆก็ต้องเก็บคะแนนแล้วก็ดูว่าคะแนนเราพอที่จะไปเล่นเวอร์ชวลไฟนอลไหมซึ่งจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็มีรายการเป็นเวอร์ชวลทั่วไปซึ่งผมก็มองว่าก็ใหญ่ในเวอร์ทัวร์ฮะแต่ว่าไม่ได้มองว่าเป็นแบบมหากรรมใหญ่ๆที่แบบสิ่งที่ผมต้องการอะไรครับเอาละครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยนะครับโค้ชเป้และวิวกุลวุฒิด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญรายการNation Sport ครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับวันนี้เราสี่คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ